สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยไว้เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการชุมนุมประท้วงของประชาชนชาวฮ่องกงนะซึ่งดําเนินต่อเนื่องกันมา3-4วันแล้วนั้นก็มีการประเมินกันว่ามีประชาชนออกมาร่วมชุมนุมประท้วงครั้งนี้มากกว่า2ล้านคนนะเป็นการชุมนุมประท้วงที่มีผู้ร่วมชุมนุมมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองของเกาะฮ่องกงก็ว่าได้เป็นการมาชุมนุมเพื่อคัดค้านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่ซึ่งผู้ว่าการเกาะฮ่องกงได้มีการนำเสนอกฎหมายนี้ออกมานะแล้วก็เป็นประเด็นทำให้เกิดการประท้วงกันอย่างมากมายในฮ่องกงเวลานี้ครับการที่ชาวฮ่องกงออกมาประท้วงจำนวนมากเนื่องจากว่าเกรงว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลจีนที่อาจจะใช้ในการที่จะส่งตัวผู้ที่มีความเห็นต่างนะไปในเกาะฮ่องกงหรือว่าคนที่เห็นต่างจากรัฐบาลจีนที่อยู่ในประเทศอื่นๆแล้วก็เดินทางมาที่ฮ่องกงจากนั้นก็อาจจะถูกฮ่องกงส่งไปขึ้นศาลในรัฐบาลจีนในกรุงปักกิ่งนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กังวลกันจึงออกมาชุมนุมกันนะฮะผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกงนางแครีแลมก็หลังจากที่มีการชุมนุมประท้วงนะฮะผู้ว่าการเกาะฮ่องกงเองก็ได้มีการประกาศเลื่อนหรือชะลอการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ออกไปยังไม่มีกําหนดนะฮะแต่ว่าชาวฮ่องกงเองก็ไม่ยอมหยุดอยู่เพียงแค่นี้ก็ยังคงเรียกร้องต่อไปนะฮะและเรียกร้องถึงขั้นที่จะให้นางแลมนี้รับผิดชอบด้วยการลาออกจากตําแหน่งการเป็นผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษผู้ว่าการเกาะฮ่องกงนะฮะซึ่งการชุมนุมที่ผ่านมานั้นก็มีเราก็จะเห็นภาพของจะเรียกว่าเป็นคลื่นมนุษย์ก็ว่าได้นะที่หลั่งไหลกันมาบนถนนต่างๆในเกาะฮ่องกงเกือบจะเรียกว่าในทุกถนนมีคนนับล้านคนอย่างที่ว่าแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น2ล้านคนนะเหมือนกระแสน้ำที่ไหลเข้ามาท่วมเกาะฮ่องกงทั้งเกาะก็ว่าได้นะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่เป็นนักเรียนนักศิษย์นักศึกษาในเกือบทุกสถาบันการศึกษานะที่ออกได้หยุดเรียนกันมาหรือแม้แต่บริษัทห้างร้านต่างๆเองก็มีการหยุดงานเพื่อจะออกมาประท้วงกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างนะปราบปรายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเหมือนกันแต่ว่ารายงานการเสียชีวิตก็ยังไม่มีตัวเลขที่ยืนยันในกรณีนี้สักเท่าไหร่นะครับการชุมนุมประท้วงครั้งสำคัญครั้งนี้นะซึ่งจะเรียกว่าเมื่อเทียบกับปี57 5ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีความต่างกันอยู่เพราะว่าในการประชุมชุมนุมประท้วงของชาวฮ่องกงเมื่อปี57นั้นเป็นการปักหลักชุมนุมนะก็คือไม่ได้ขยับเขยื้อนไปไหนเป็นเวลากว่า2เดือนซึ่งครั้งนั้นก็เป็นการเรียกร้องให้ผู้ว่าการเกาะฮ่องกงมาจากการเลือกตั้งของชาวฮ่องกงโดยตรงไม่ใช่มาจากการคัดสรรมาจากรัฐบาลจีนจากกรุงปักกิ่งนะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทําให้นักเคลื่อนไหวชื่อดังของชาวฮ่องกงที่เป็นเยาวชนก็คือโจชัวหวงก็ถูกขึ้นศาลแล้วก็ถูกติดคุกแต่วันนี้นะฮะโจหวงก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วแล้วก็ซึ่งแน่นอนก็คงเป็นผลจากการชุมนุมครั้งนี้ด้วยเมื่อออกมาโจชัวหว่องก็ยืนยันที่จะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้ในการที่จะเรียกร้องนะไม่เฉพาะว่านางแครีแรมจะต้องลาออกแล้วเท่านั้นแต่ว่าชาวฮ่องกงจะต้องมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่าเกาะฮ่องกงด้วยเช่นกันอะไรก็ตามเรื่องนี้นะในส่วนของประเทศไทยเองก็มีรัฐบาลไทยเองหรือแม้แต่คนไทยโดยเฉพาะกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยก็มีความสนใจเรื่องการชุมนุมของพลเมืองฮ่องกงมากนะฮะกลุ่มสิทธิมนุษยชนไร้พรมแดนซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์นิสิตนักศึกษาสื่อมวลชนและคนไทยไม่น้อยนะฮะก็ได้ร่วมกันลงชื่อและก็ออกแถลงการสนับสนุนการชุมนุมของชาวฮ่องกงนะในการที่จะต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนดังกล่าวแถลงการก็ได้มีการระบุถึงว่ารัฐบาลจีนไม่ควรที่จะละเมิดเสรีภาพของชาวฮ่องกงและให้มีการหยุดแทรกแซงการบริหารเกาะฮ่องกงเรียกร้องให้ผู้ว่าการเกาะฮ่องกงนั้นถอนร่างดังกล่าวและก็ต้องฟังเสียงชาวฮ่องกงให้มากขึ้นนะรวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลจีนนั้นได้ทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในวันที่ฮ่องกงได้รับอิสรภาพจากอังกฤษว่าให้ชาวฮ่องกงมีเสรีภาพนะในการตัดสินใจทางการเมืองและอนาคตของชาวฮ่องกงเองและแน่นอนนะการชุมนุมของประชาชนพลเมืองฮ่องกงนั้นเนี่ยทางส่วนของประเทศไทยเองนะก็คงจะศึกษาแล้วก็คงติดตามดูว่าจะส่งผลหรือจะให้ความสำคัญหรือมีความหมายอะไรต่อฝ่ายประชาชนไทยที่กำลังเรียกร้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะแล้วก็ต่อต้านอำนาจเผด็จการอยู่หรือไม่เพราะว่าในระยะ5ปีประเทศไทยเองก็อยู่ภายใต้การควบคุมของเผด็จการทหารที่ไม่ได้
แตกต่างมากนักจากพลเมืองฮ่องกงที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลจีนนะฮะการเลือกตั้งของประเทศไทยที่ผ่านมานั้นก็ไม่ได้ทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยขึ้นมาเลยอย่างที่เราทราบกันนะฮะดังนั้นการลุกฮือขึ้นมาของชาวฮ่องกงจํานวนมหาศาลนั้นก็คงจะให้การเรียนรู้ให้กับประชาชนไทยเยาวชนไทยที่กําลังเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ในสังคมไทยได้ไม่มากก็น้อยนะครับและสุดท้ายแล้วการชุมนุมในเกาะฮ่องกงในเวลานี้สุดท้ายจะแปรเปลี่ยนเป็นฮ่องกงสปริงปรากฏการณ์ที่ทำให้เยาวชนในภูมิภาคเอเชียเองตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้กับเผด็จการได้หรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้จะพูดคุยเรื่องนี้กับนักศึกษาไทยที่ศึกษาปริญญาโทอยู่ในประเทศไต้หวันนะฮะและเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ร่วมลงชื่อในแถลงการสนับสนุนการชุมนุมของชาวฮ่องกงด้วยนะครับจะพูดคุยกับคุณสุกฤทธิ์เพียรสุวรรณนะครับนักศึกษาปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันครับสวัสดีครับน้องสุกฤทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากติดตามดูการเคลื่อนไหวของชาวฮ่องกงครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นครับคนฮ่องกงกว่า2ล้านคนออกมาชุมนุมต่อต้านกับกฎหมายร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยในมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วทำไมคนฮ่องกงถึงได้ไม่พอใจไอ้กฎหมายไอ้ร่างกฎหมายฉบับนี้กันมากมายขนาดนี้ครับครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นที่ปูพื้นเรื่องราวที่มาของกฎหมายฉบับนี้มาก่อนครับก็คือกฎหมายนี้ก็คือเริ่มต้นที่มีคนไต้หวันครับแล้วก็แฟนสาวชาวฮ่องกงครับคือมีเป็นแฟนกันนะแต่เขาก็เจอกันอยู่ที่ไต้หวันนะแล้วก็แบบเหมือนมีปัญหาคือแฟนที่เป็นคนไต้หวันนะก็สังหารแฟนสาวของชาวฮ่องกงนะครับจนที่ไต้หวันแล้วสุดท้ายก็หนีออกจากไต้หวันแล้วก็มาที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วคือทางการไต้หวันต้องการตัวผู้กระทำผิดคนไต้หวันนะครับที่หนีมาเนี่ยมาดำเนินคดีที่ไต้หวันนะครับแต่ปัญหาคือว่าทางฮ่องกงก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ปกติเพราะว่าทางฮ่องกงไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากฮ่องกงไปไต้หวันครับก็เลยทางฮ่องกงก็เลยพยายามจะใช้จุดนี้เป็นข้ออ้างว่าเพราะไม่มีกฎหมายฉบับนี้นะก็ต้องมีเพื่อที่จะให้ทางการเนี่ยเพราะทางการจีนเคมตัวไต้หวันว่าเป็นส่วนของจีนนะฮะก็เลยใช้ประเด็นจากเหตุการณ์นี้ในการฉวยโอกาสในการออกกฎหมายลักไก่ฉบับนี้นะฮะก็คือว่าในการคือโอกาสในการทำการแบบเหมือนคนที่เป็นผู้ร้ายไม่ว่าจะเป็นศัตรูทางการเมืองที่อยู่ในฮ่องกงหรือคนที่เป็นปฏิบัติกับพรรคคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในฮ่องกงเนี่ยก็มีโอกาสที่มีสุขที่จะสุขเสียจะโดนรัฐบาลปักกิ่งในการส่งผู้ร้ายจากฮ่องกงไปทางไปที่จีนไปที่รัฐบาลจีนแต่ทีนี้มันมีผลขนาดที่จะทำให้คือความเร็วร้ายของร่างกฎหมายฉบับนี้มันมีผลทำให้คนฮ่องกง2ล้านกว่าคนลุกขึ้นมาต่อต้านกันได้มากขนาดนี้มันแสดงว่ามันส่งผลกระทบต่อคนฮ่องกงเกือบจะทุกคนไหมฮะกฎหมายฉบับนี้เพราะว่ากฎหมายฉบับนี้ผมพูดง่ายๆคือเป็นการตบหน้าคนฮ่องกงแบบฉาดใหญ่เพราะทางการและบาจีนเนี่ยสัญญาไว้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันในกรอบเงินประเทศ2ระบบใช่ไหมครับการเข้ามาออกกฎหมายนี้ก็แสดงว่ากระบวนการที่ทำของจีนซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่าไม่เป็นที่ง่ายยอมรับแล้วก็มีความกังขาหลายอย่างบางทีก็บางคนที่แบบเป็นปฏิบัติทางการเมืองในจีนหรือเป็นศัตรูทางการเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์นะก็โดนจับข้อหาแล้วก็มีปัญหากันแล้วพอมีการบังคับถ้าสมมติว่ามีการบังคับใช้กฎหมายนี้ในฮ่องกงนะก็มีโอกาสที่จะจับข้อหาใครก็ได้ที่มีโอกาสเป็นปฏิปักษ์หรือสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์ที่ปักกิ่งได้นะก็เป็นสิ่งที่คนฮ่องกงกลัวมากกลัวการถูกอุ้มจากฮ่องกงไปที่ปักกิ่งนะครับครับในอย่างที่เราทราบนะว่าฮ่องกงก็เป็นเมืองที่แบบเป็นการลงทุนของชาวต่างชาติเป็น
ธุรกิจก็เยอะแยะนะฮะครับเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคก็ว่าได้นะการลงทุนจากนานาชาติก็มาลงทุนที่นี่เยอะทีนี้กฎหมายนี้มันจะส่งผลอะไรไหมฮะในแง่ของการค่าการลงทุนคือในแง่ของการเมืองดูจะมีผลอยู่แต่ทีนี้การลงทุนการทําธุรกิจนักธุรกิจเองจะต้องหวาดกลัวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยไหมครับแน่นอนครับเพราะว่ากฎหมายนี้จะทําให้ฮ่องกงที่มีจุดเด่นก็คือ rule of law คือหลักนิติธรรมของเขาเนี่ยฮะที่เป็นจุดแข็งของเขาเนี่ยฮะจะหมดสิ้นไปเพราะกลายเป็นว่าทางการจีนนะก็สามารถแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมได้นะฮะแล้วก็สิ่งที่บริษัทตะวันตกกลัวมากคือการแก้ข้อหากับ CEO กับใครก็ตามที่แบบใช่หรือว่ามีเทรดวอร์นะแล้วแบบจะแบบเหมือนจะโจมตีจะแบบเหมือนจับใครเป็นตัวประกันก็แบบกล่าวหาคนนี้ CEO คนนี้ว่าเกี่ยวข้องกับการสอบแนมรัฐบาลจีนอะไรพวกนั้นหรือว่าคุกคามภัยความมั่นคงรัฐบาลจีนปุ๊บแล้วก็หิ้วกับหิ้วจากฮ่องกงไปที่ปักกิ่งครับก็จะเป็นปัญหามันคือการขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่ยุติธรรมจริงนะฮะว่าอันนี้ก็เป็นใช่ที่คือคนที่อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพก็อาจจะมองว่าก็มันเป็นเรื่องทางการเมืองจริงแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจด้วยถ้าเกิดว่าเรื่องธุรกิจใช่การทำธุรกิจถ้าเกิดว่าเป็นที่ไม่พอใจรัฐบาลจีนเมื่อไหร่ก็อาจจะมีการตั้งข้อกล่าวหาหรือการแข่งขันทางการค้าอันไหนที่ทําให้จีนเสียเปรียบหรืออะไรเงี้ยนะฮะมันก็อาจจะนําไปสู่การที่จะกล่าวหากล่าวร้ายในเรื่องของการที่จะเป็นภัยต่อรัฐบาลจีนแล้วก็นําไปสู่การจัดการได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้นี่คือเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้คนฮ่องกงนับล้านคนก็เลยออกมาเคลื่อนไหวทีนี้ดูการชุมนุมการเคลื่อนไหวแล้วโอ้เขามีการจัดขบวนกันยังไงทำไมคนถึงออกมันได้มากขนาดนี้ฮะก็คือเขามีองค์กรที่แบบเป็นกลุ่มนักศึกษาแล้วก็กลุ่มภาคการเมืองครับแล้วก็กลุ่มอาชีพที่แบบเข้มแข็งฮะแล้วก็ผมตั้งข้อสังเกตว่าในฮ่องกงเนี่ยกลุ่มนักศึกษามีความแข่งขันมากในการแบบเคลื่อนไหวนับจากอัลเบร่ามูฟเมนต์นะฮะก็ในปี2014นะครับก็นักศึกษาก็เป็นแบบเหมือนคนที่มีบทบาทมากแต่ไม่ใช่แบบมีกลุ่มนักศึกษากลุ่มเดียวครับก็มีหลายๆกลุ่มทั้งภาคการเมืองทั้งกลุ่มสหภาพมาร่วมกันทำงานด้วยกันครับแต่ถ้าเราย้อนกลับที่เมืองไทยแล้วก็มันจะลำบากเนื่องว่ากลุ่มนักศึกษาของเราอ่อนแอมากครับครับทำไมถึงคนจริงๆแล้วไม่เฉพาะกลุ่มนักศึกษานะกลุ่มประชาชนในประเทศไทยเองก็ไม่ได้มีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ในบางประเด็นได้อย่างมีพลังเท่ากับคนในฮ่องกงทำไมถึงเป็นเช่นนั้นฮะเรียบเทียบกับคนไทยกับฮ่องกงเนี่ยทำไมการความคิดในการต่อสู้กับรัฐหรือว่ากับความไม่ถูกต้องที่กระทบต่อประชาชนเนี่ยทำไมสำนึกนี้มันอยู่ในคนฮ่องกงมากกว่าคนไทยฮะในทางประวัติศาสตร์ฮะตั้งแต่ฮ่องกงเป็นอยู่ในการครอบครองของอังกฤษจนถึงวันที่ฮ่องกงกลับคืนเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะฮะฮ่องกงมีสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือfreedom of expression นะคือเสรีภาพในการแสดงออกนะฮะเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับฮ่องกงการศึกษาของเขาประชาชนของเขาสามารถทำการประท้วงทำการแสดงความไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลได้นะฮะสื่อมีเสรีภาพซึ่งต่างจากเมืองไทยมากนะเมืองไทยบางทีเราจะมีการเราจะมีบางอย่างที่เราพูดไม่ได้ทั้งที่สิ่งที่เราพูดไม่ได้เป็นหัวใจที่สำคัญมากเป็นหัวใจของปัญหาเพราะพอการพูดหัวใจของปัญหาไม่ได้นะฮะก็ทำให้แบบการแก้ไขมันไม่เกิดนะคิดอย่างนั้นนะฮ่องกงในประเทศที่ไม่นับแต่ฮ่องกงในประเทศที่มีเสรีภาพในการแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นฮะถ้าเขาเปิดโอกาสให้แบบพูดถึงปัญหาอย่างตรงไปตรงมาฮะประชาชนก็สามารถรู้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราที่ว่ามันมีคุณค่าแล้วก็สิ่งอะไรที่เราควรปกป้องนะฮะก็แสดงเห็นว่าคนฮ่องกงเนี่ยถือว่าคุณค่าในการแบบเสรีภาพของตัวเขาเองเป็นสิ่งที่สำคัญเขาก็เลยออกมากันเป็นจำนวนมหาศาลนะครับคือเขาติดตามข่าวกัน
ในสื่อในอะไรที่มันเป็นคืออย่างที่ว่าก็คือสื่อของเขาก็มีเสรีภาพสื่อโลกโซเชียลก็สามารถแสดงออกอะไรกันค่อนข้างได้เพราะฉะนั้นการจะออกมาลงบนถนนเนี่ยนั่นหมายถึงว่าก็ไม่ต้องมีใครมาชักชวนเขาเขาดูข้อมูลข่าวสารแล้วก็ออกมาเลยใช่ไหมอย่างนั้นไหมครั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตนอะืคอรฮับะว่าผู้นำเคลื่อนไหวในอเมริกาบูมเป็นเพิ่งออกจากคุกมาใช่สดๆร้อนๆนี่เองเอฮะอมาออกแตม่าว่งาี้เขามีจิตสำนึกในการแบบเหมือนประมาณว่าแบบไอ้กฎหมายนี้เป็นจุดที่แบบเหมือนเป็นทำให้เขาฟิลขาดแล้วเขาต้องออกมาถ้เาอไม่อออกมาเนี่ยคือไม่ต้ชอีงวิรตอเขาจะเปลี่ยนไปแน่นอนใช่ฮะคือไม่ต้องรอให้มีผู้นำอ่ะใช่ไหมฮะครับไม่ใชต้อง่รอให้นายโจชัวหว่องออกมาหรือว่าเขาอยู่ในคุกก็อยู่ไปนะแต่ว่าใช่เราก็ต้องว่ากันต่อแล้วเขาออกมาใช่ไหมซึ่งมคันรไัมบ่ต้องมีรอให้มีผู้นำพร้อมด้วยมาจากสำนึกของเขาเองอ่ะใช่ไคหมรับฮะใช่เออทีนี้ก็เลยทำให้นี่คือข้อแตกต่างแล้วจริงๆแหมเมืองไทยมันก็มีคนที่มีสำนึกนะแต่ว่ามันก็ไม่กล้าออกกันมาอยู่ดีใช่ไหมก็ใช่ครับเพราะว่าให้ผมขอตั้งข้อสังเกตนะบทบาทของสื่อในฮ่องกงเนี่ยเป็นบทบาทที่สําคัญในการปกป้องเสรีภาพนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าสื่อของฮ่องกงเนี่ยติดตามผู้ชุมนุมตั้งแต่ช่วงแรกๆนะมันต่างจากเมืองไทยมากที่แบบใช่ของเรามีน้อยแต่พอสื่อไม่เปิดสื่อไม่ให้พื้นที่สื่อกลัวพอกลัวปุ๊บเซ็นเซอร์คนไม่รับรู้พอคนไม่รับรู้ก็กลายเป็นแบบไม่ได้เห็นถึงการแสดงออกของผู้ชุมนุมในเชิงสาธารณะของทั้งประเทศนะครับครับครับคือใช่ฮะแล้วก็ความเป็นเอกภาพคือแนวคิดของเขามันจะออกมาเป็นแนวคิดที่อันไหนที่มันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนเขาก็จะออกมาสู้ทุกนั้นแต่ว่าเมืองไทยถ้าเกิดมีไปสู้เรื่องไหนขึ้นมามันจะมีคนที่เห็นต่างเห็นแย้งแล้วคอยร้างกันอยู่ตลอดทั้งที่เรื่องบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องของประโยชน์ที่ประชาเป็นการต่อสู้เพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆแต่ก็ยังคงถูกกลุ่มคนที่เห็นต่างแย้งกันไปแย้งกันมาโยกกันไปโยกกันมาบางเรื่องก็เลยกลายไม่เนี่ยคือปัญหาของมันไม่มีความเป็นเอกภาพที่ลงตัวเลยในแนวการในแนวทางการต่อสู้ของคนไทยใช่ไหมฮะคือผมคิดว่าคนฮ่องกงเขาเคลียร์เรื่องอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะถือว่าอำนาจของประชาชนเสรีภาพของสังคมของประชาชนในสังคมเป็นสำคัญนะแต่ที่เป็นปัญหาของคนไทยก็คือว่ายังไม่เคลียร์ว่าไอ้ตัวประชาชนเนี่ยมีสิทธิสูงสุดในการเป็นเจ้าของประเทศหรือเปล่าพอไม่เคลียร์ปุ๊บมันทิศทางมันก็แต่ละใชกลุ่่มก็ใช่มันผมจะพูดอย่างนี้ใช่ครับใช่เข้าใจฮะให้คงือัดคืนอะแค่การบอกว่าประชาชนไทยจํานวนมากเองยังไม่ได้ให้คุณค่าหรือให้ความสําคัญกับอํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนเพราะเราไมใ่ได้ถูกสอนเนี่ยแค่นี้มันก็ชัดเจนแล้วฮะคนผชมก็เชื่อว่าคนเข้าใจแล้วว่าคนไทยก็เข้าใจแล้วนี่แหละคือพอพฤติกรรมที่ออกมาเมื่อคุณไม่ได้มีสํานึกในคุณค่านี้พฤติกรรมที่ออกมาคุณก็เลยอาจจะต้องมีการแย้งมีการโต้ต่อให้คนใช่ไหมฮะพอพวกเขาไม่แน่ใจว่าตัวเองไม่ใช่เป็นเจ้าของประเทศใช่ไม่ใช่เป็นเจ้าของประเทศใช่ใครก็ไม่รู้มาสมอ้างว่าเป็นเจ้าของประเทศก็มันก็อือเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคในกาอรืมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคหรรัืบอไม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรคือเขายังมีความเชื่อต่อองค์กรต่อบุคคลต่อสถาบันบางอย่างที่มีความรู้สึกว่ายังไงเขาก็ต้องช่วยเราอะไรเงี้ยนะเขาก็ต้องดูแลเราเราไม่ต้องสู้ก็ได้เขาดูแลเราอยู่แล้วบางทีก็อาจจะมีคนแบบนี้ก็มีนะใช่ไหมก็ก็ในก็สังคมแบบเหมือนเขาเนี่ยครับแบบเหมือนเป็นอุปถัมภ์กันใช่แบบโบราณมเัอนเคอยใชช่ินนคะือไม่ต้องสู้มากมันมีคนที่สู้แทนเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีไม่มีไมค่รับมีครับไม่มีคืออย่างที่เราบอกว่าทุกเรื่องที่เป็นปัญหาความทุกข์ย้อนปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตประชาชนคนไทยไม่มีใครสู้แทนคนไม่มีใครมใชี่ความจริงจังที่จะสู้แทนคุณได้คุณต้องออกมาสู้ด้วยตัวคุณเองใช่คเนีื่อยสำนึไมก่นีม้ีไม่ได้เกิดอค่าฮะคือเรายกตัวอย่างง่ายๆครับตอนผมลองย้อนไปตอนปีวิกฤตเศรษฐกิจปี1997กันผมเด็กมากนะครับผมลองอ่านหนังสือเก่าๆดูนะครับคนไทยจะพูดถึงว่ารออัศวินม้าขาวนี่เลยสวิอันศม้าวินขามว้าขาวมาอนารีขีค่ือม้าขาวอัศวินขี่ม้าขาวขี่กันไม่รู้กี่คนแล้วฮะแต่ใชก็่ไม่เห็นจคะือแก้แบปบัญหาได้สักคนนึงคือพอมีแบบเหมือนมี mindset แบบเหมือนรออัศวินขอืี่มม้าขาวมาเนี่ยครับก็แบบเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะทำไมแบบเหมือนเราไม่เชื่อมั่นแบบในตัวเราเองไม่เชื่อใชมั่่นในแบใชบเ่หมือนใช่องค์กรพรรคการเมืองที่เราเลือกแบบเชื่อมั่นแบบคน
คนเดียวมาเป็นอัศวินนะฮะใช่ใช่เพราะวิธีไม่ว่าเป็นเรื่ใอชง่การแก้ไขเศรษฐกิจอย่างเดียวใช่ในทุเรกื่องการเมืองเหมือนกันถูกต้องเลยถูกต้องเลยวิธีคิดที่บอกว่าคือเราไม่ถูกสร้างให้คนในแต่ละคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดใครก็ตามที่มีความเชื่อมั่นตัวเองก็จะถูกสังคมตราหน้าว่าก้าวร้าวไม่นอบน้อมไม่เคารพผู้อื่นเป็นคนที่แข็งกระด้างไม่อ่อนน้อมถ่อมตนอ่ะเนี่ยคือลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดใครที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเองต่อสู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้พวกนี้เป็นคนที่ไม่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยอย่างกรณีของไม่ต้องอื่นไกลเนี่ยบุคคลรุ่นใหม่ที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักตอนนี้ก็คือคุณตัวใหญ่คุณธนาธรเนี่ยใช่ไหมฮะอุดมการณ์เพื่อประชาชนชัดเจนก็จริงแต่วิธีการต่อสู้ของคุณดูก้าวร้าวเกินไปไม่อ่อนน้อมถ่อมตนอะไรที่มันจะต้องรักษาไว้ความเป็นประเพณีวัฒนธรรมไทยก็ต้องคํานึงถึงสิ่งเหล่าอะไรเงี้ยก็ในเมื่อประเพณีวัฒนธรรมไทยคุณค่าบางอย่างในสังคมไทยมันไปลดทอนความมั่นใจคุณค่าในตัวเองเงี้ยมันก็จะต้องต่อต้านถูกไหมฮะเนี่ยคือสิ่งที่มันผูกฝังมาเยอะในแง่ของสํานึกอะไรต่างคุณค่านิยมอะไรบางอย่างไม่ต้องไปพูดถึงอื่นไกลเพราะงั้นอันนี้คือสิ่งที่ทําให้ทําไมทําไมคุณค่าของความรู้สึกว่าเราคือผู้มีอํานาจและเป็นเจ้าของประเทศสิทธิของเราจะต้องรับการปกป้องประชาชนอย่างเรามีสิทธิ์ที่จะต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกฝังอยู่ในหัวคนไทยอันนี้คือเปรียบเทียบกับฮ่องกงนี้ไม่ได้เลยแต่ฮ่องกงนี่เขามีประวัติศาสตร์การต่อสู้มานานเนาะกับการครับคือเขาจะพูดไงดีอะช่วงที่เป็นเขตเช่าของอังกฤษนะฮะคือนักปฏิวัติจากจีนที่จะโค่นล้มรัฐบาลชิงก็มาหลบภัยที่ฮ่องกงในการสร้างการเมืองก็มาหลบปุ๊บแล้วก็กลับไปเคลื่อนไหวในแผ่นดินใหญ่แล้วก็ทําการปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์ชิงนะครับก็เขาจะมีประวัติศาสตร์ในการต่อสู้การเมืองอยู่นะครับคือนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่เห็นต่างจากรัฐบาลจีนส่วนใหญ่ก็จะมาฮ่องกงนี่แหละใช่เป็นแหล่ตงั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใช่เพราะงั้ปนัจจุบันนี้ก็มีเป็นที่ทราบกันดีครับใวช่า่ครับผู้ที่เขาเรียกฮะที่ถูกจับจ้องจากพรรคคอมมิวนิสต์มาก็บางคนก็จะหลบซ่อนจำนวนมากจะหลบซ่อนในฮ่องกงบางคนที่โชคดีหน่อยก็ถูกทางการของจีนหิ้วกลับไปอันนี้ก็เคยมีมาแล้วใช่ไหมฮะมีมาแล้วใช่ไหมมีมาแล้วครับอ๋อคล้ายๆถูกอุ้มหายไปเลยอะไรเงี้ยนะโดยเพราะงั้นแสดงว่าฮ่องกงเองหลังจากที่ได้รับอิสรภาพจากอังกฤษเนี่ยคนที่เห็นต่างจากรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ก็เป็นอะไรที่ไม่ปลอดภัยสําหรับคนกลุ่มนี้เหมือนกันนะแล้วก็เคสที่สําคัญคือแม้แต่คนฮ่องกงเองที่แบบเหมือนเปิดร้านหนังสือที่เป็นปฏิบัติกับพรรคทางพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ใช่ก็โดนก็โดนมีปัญหาบางคนก็ถูกโดนอุ้มไปโดยอุ้มไปใช่ฮะใช่ก็บางคนก็ต้องอับเปหิอ๋อนี่ภัยตัวเองไปที่อื่นอ๋นะอครับนี่ก็คืมอีเหมตาุผที่ลจังหวัดก็มีใช่นี่คือเหตุผลสําคัญที่ทําให้คนฮ่องกงเป็นล้านคนต้องออกมาต่อสู้เพราะว่าเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตัวเองจะโดนก็ได้ถึงแม้ใช่ทุกวันนี้ตัวเองอาจจะไม่เคยยุ่งกับการเมืองไม่เคยแต่มันการใส่ร้ายใส่ความแบบนี้ถ้ารัฐบาลจีนเราไปทําอะไรที่ทําให้เกี่ยวข้องกันมาไม่ว่าคุณจะประกอบธุรกิจหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะสะเทือนต่อเขาเนี่ยหรืออาจจะมีการอ้างมีการใส่ร้ายป้ายสีกันขึ้นมาสุดท้ายเราก็กลายเป็นตกเป็นผู้ต้องหาตกเป็นผู้ที่ถูกรัฐบาลจีนเพ่งเล็งก็มีความเสี่ยงมากนี่คือเป็นประเด็นเพราะว่าตอนนี้คือก็มีการอุ้มบ้างแต่ใช่ไม่สะดวกค่ะแต่ถ้ากฎหมายนี้ผ่านก็โอ้โหมมัันนจกะ็ลสะำดบวากขึ้นใช่ใช่ก็อย่างที่เราในระยะ5 ปีที่ผ่านมาคนไทยก็คงพอจะจินตนาการออกนะว่าการที่คนที่เห็นต่างจากรัฐบาลแล้วถูกอุ้มหายถูกไล่ล่าถูกข่มขู่ถูกทำร้ายเนี่ยมีกันอยู่ทุกเดือนนะฮะซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าไอ้สำนึกไอ้ความรู้สึกเนี่ยคนไทยพอเห็นคนฮ่องกงออกมาต่อต้านไอ้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็จะเริ่มเห็นว่าเออจริงมันน่ากลัวจริงๆใช่ไหมการที่อำนาจรัฐใส่ร้ายประชาชนโดยที่กระบวนการยุติธรรมไม่ได้ให้ความเป็นธรรมจริงเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนต่อให้คุณอยู่เฉยๆก็เถอะนะฮะสักวันหนึ่งมันอาจจะคุณอาจจะทําอะไรโดยไม่ตั้งใจแต่ถูกตีความโดยรัฐบาลโดยรัฐบาลโดยภาครัฐที่เป็นเผด็จการบอกว่าคุณมีความเสี่ยงเนี่ยการจะแสดงความคิดเห็นผ่านทางโซเชียลผ่านทางสื่อทั้งหลายที่มันเป็นโลกออนไลน์เนี่ยโดยไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยแต่สุดท้ายก็ถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงทุนก็โดนได้ซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยคือผมว่าคนไทยเนี่ยน่าจะเก็ตมากขึ้นนะในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีที่คนฮ่องกงออกมาต่อต้านกฎหมายฉบับนี้กับสิ่งที่เป็นจริงอยู่ในสังคมไทยเวลานี้มันไม่ได้ต่างกันเลยคืออย่างที่คุณจอมว่าครับก็คือเพื่อนผมก็มีเพื่อนเป็นคนฮ่องกงเหมือนเขาก็ไม่สนใจการเมืองมาก่อนเหมือนกันนะฮะพอกฎหมายนี้แบบเหมือนจะผ่านไอ้จะเหมือนจะพิจารณาในสภาใช่ไหมครับเขากังวลมากโอ้แค่ทำนี้แบบไปเนี่ยซวยแล้วเป็นฮ่องกงจะไม่ใช่แบบ
ไม่จะไม่ให้ฮ่องกงอย่างที่เคยอย่เาปง็ทนี่นเคะมัยนจะเปก็ลานยเป็นแบใชบ่กใลชาย่เป็นส่วนหนึ่งของจีนไม่กักจากเซี่ยงไฮ้ไม่อกืักมจากปักกิ่งฮใชะ่ใช่อย่างกอ็ันนี้อย่างนี้ถ้าพยายามลิงก์มาที่ประเทศไทยก็เหมือนกันนะกฎหมายไซเบอร์กฎหมายอะไรที่เป็นการละเมิดที่สามารถที่จะให้ภาครัฐลุกขึ้นมาตั้งข้อกล่าวหาประชาชนได้อย่างกว้างขวางได้อย่างไม่มีขอบเขตเนี่ยต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่สนใจการเมืองเลยไม่แน่คุณอาจจะโดนก็ได้สักวันหนึ่งใช่ไหมฮะคตร่ัอบให้คฮุณเป็ะนคนที่บอกหรืออาจจะต่อให้เป็นคนที่อนุรักษ์นิยมจ๋าให้เป็นสลิ่มจ๋าก็เถอะแต่ก็ไม่แน่นะบางทีอาจจะอยู่ๆอาจจะมีฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลเองหรืออาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามของคุณเองเรามีสองกลุ่มใช่ไหมกลุ่มหนึ่งก็คืออนุรักษ์นิยมกลุ่มหนึ่งก็เสรีนิยมอาจจะหมั่นไส้คุณเอาประเด็นอะไรบางอย่างเนี่ยมาเล่นงานคุณแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นกระแสขึ้นมาอยู่ๆคุณก็โดนก็ได้ใช่ไหมครับคือการใส่คือมันเป็นการเปิดช่องให้มีการใส่ร้ายแล้วกระบวนการยุติธรรมก็ไม่ให้ความเป็นธรรมที่แท้จริงด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวสําหรับทุกคนนะครันบนี่คครืับอนี่คือสเกลเล็กๆที่เกิดขึ้นในไทยเนี่ยมันก็คล้ายๆกับไอ้กำลังคนฮ่องกงที่กำลังต่อต้านไอ้กฎหมายส่งผูแ้ต่ร้ายน่ขา้าเศมร้าแดก็นคือทางไทยก็เหมือนประชาชนก็ยังคิดไปไม่ออกเอตื่นอตัวใกชัน่ใช่ยัไงหมไม่ตื่นกตัวกันนะยังกฎกห็มายหลาสยาตมัาวรถทำให้กฎหมายคอมพิวเตอร์ไอ้กฎหมายไซเบอร์อะไรที่เรากำลังพูดถึงหรือต่อต้านกันอยู่เนี่ยมันก็คล้ายๆกันอ่ะใช่ไหมครับมันกใ็ชเ่ป็นสเกลย่อยที่เล็กลงไปในระดับชุมชนในระดับประเทศก็คือมันก็คล้ายกันนะกับการใส่ร้ายกล่าวหาไอ้เรื่องของกฎหมายผงส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ว่านี้แต่ทีนี้ในส่วนของคนไต้หวันเองเด็กเยาวชนไต้หวันเองมองหรือว่าคนไต้หวันเองเขามองปรากฏการณ์บนเกาะฮ่องกงยังไงเพราะว่าไต้หวันกับจีนก็มีความสัมพันธ์ในมิติของพลเมืองกันอยู่เหมือนกันใช่ไหมก็คือง่ายๆคือถ้าคนไต้หวันก็ทําอะไรผิดไงฮ่องกงหรือว่าอะไรก็หรือว่าเป็นที่จับจ้องอืมอืมอาจจะไม่ทําอะไรผิดในฮ่องกงหรือว่าอาจจะเป็นแบบเหมือนทําอะไรที่แบบเหมือนต่อต้านทางการรัฐบาลปักกิ่งนะก็ไปฮ่องกงไม่ได้สมมุติว่าถ้าไปฮ่องกงปุ๊บเนี่ยก็มีโอกาสจะซใชวย่ได้ใช่ใช่เองอ่ายๆเลยคือเอาเป็นว่าในไม่ว่าจะเป็นคนประเทศไหนไหมหมายถึงว่าก็ใช่ไใหชม่ครับเอมีโออกาสคสือมมุถติ้ารัฐบาลปักกิ่งเนี่ยต้ใอชง่การเออตัฮวะเราเออไฮม่ะว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามใช่ถ้าตัวล็อกตัวปุ๊บเนี่ยเออแล้วมีรายชื่ออยู่ในลิสต์เนี่ยใช่ใชเ่ราก็อาจจะลำบากแล้วนะอย่างสมมุติว่าอย่างสมมติอันนี้คือลักษณะที่มันกว้างไปกว่านั้นถ้ามองในแง่ของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นที่มันกว้างไปกว่านั้นเช่นเรื่องของเทรดวอร์ที่เราว่านะจีนต้องการที่จะเนี่ยทีนี้นักลงทุนที่มันเป็นคู่แข่งคนสําคัญของรัฐบาลบางรัฐบาลอย่างรัฐบาลสหรัฐสมมติฮะแล้วก็อาจจะเดินทางไปฮ่องกงแล้วก็อาจจะถูกเพ่งเล็งจากรัฐบาลจีนหรืออะไรเงี้ยหรือต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันการแข่งขันทางการค้าเนี่ยครับแล้วต้องการที่จะแก้แค้นอะไรบางอย่างสมมุติว่าจีนกับสหรัฐกำลังเป็นผู้ค้าสําคัญที่ต่อสู้กันในเศรษฐกิจของโลกใช่ไหมแล้วก็อาจจะมันอาจจะเป็นประเด็นทําให้นักธุรกิจอเมริกาเองเดินทางไปฮ่องกงก็มีความเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมคุณจอมหยิบประเด็นที่สําคัญมากเลยใช่ครับมันมีโอกาสสูงมากนะครับก็เลยไม่แปลกใจที่ทางวุฒิสมาชิกของสหรัฐฮะก็จะเสนอกฎหมายเขาเรียกครับ The Hong Kong Human Rights and Democracy Act เพื่อการันตีสิทธิเสรีภาพแก่ฮ่องกงฮใชะ่ใช่คือฮ่องกงอาจจะไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยเราเป็นประเทศการเขาอาจจะเราเป็นประเทศเล็กเขาเทียบกับโลกครับใแชล้่วก็ใช่เขใชาอ่าจจะไม่ได้สนใจไม่ไดม้ากสแตน่ใจฮ่องอ่กางฮเนีะ่ยเป็นมีศูนย์เขาเรียกครับศูนย์กลางทางเศรอษอฐฟฟกิิศจใช่เป็นมีเฮดควอเตอร์ของบริษัทใหญ่ๆอยู่ในอยฮู่่องเยกองะมากใช่ประโยชน์ของตะวันตกมหาศาลนะฮ่องกงมีปัญหาเนี่ยมันจะกระทบผลประโยใชชน่์ของใชต่ะวันตกใช่มนีา่กแหละเลนยี่แหละคือเห็นชัดเลยว่ามันคือการทำลายถ้ากฎหมายนี้ออกมามันไม่ใช่แค่แบบระดับเล็กๆแต่มันคือเป็นการทำลายเกาะฮ่องกงโดยภาพรวมเลยโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจด้วยความเชื่อมั่นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมมันจะหมดไม่เหลือเลยเพราะงั้นเนี่ยจะบอกว่ากระบวนการยุติธรรมที่มีความเป็นธรรมจริงๆเนี่ยมีผลอย่างสําคัญต่อการลงทุนต่อภาคธุรกิจอย่างมากเหมือนกันนะเพราะความเชื่อมั่นเป็นเรื่องที่นักธุรกิจจะต้องรู้สึกได้เป็นอันดับแรกก่อนที่จะไปลงทุนก่อนที่ไปทําธุรกิจคือผมอาจจะกล่าวได้ว่านักลงทุนหลายคนที่แบบมาตั้งเฮดควอเตอร์ในฮ่องกงเพราะว่าเขาเชื่อมั่นใน rule of law ของใช่ฮ่องกงใชนะ่กับย้อนกลับมาเมืองไทยมีไหมแล้วก็เป็อนือทฮี่ะรู้กันนะว่าพวกเราโดนคอดืีอฮะกันโดนอืมอะไรกันก็เขาเรียกว่าอือเรฮาะก็ไม่มีเท่าไหร่ใช่ฮะคือเราไม่มีคือประชาชนไทยยังหาความยุติธรรมไม่ได้นะภาษาอะไรชาวโลกหรือนักลงทุนระดับมหาเศรษฐีทั้งหลายจะกล้าไปลงทุนแล้วในขณะประชาชนไทยเองก็ยังเรียกร้องความยุติธรรมกันอยู่ทุกวี่ทุกวันอ่ะ
ใช่ไหมครับแล้วนับภาษาอะไรที่คนต่างชาติจะเอาเงินมหาศาลไปลงทุนแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับเขาได้ในกระบวนการทางกฎหมายซึ่งอันนี้มคัืนอเรื่องนี้สำคัญมากเพราะนักลงทุนเขามองครับวใ่ชา่ฮะไม่ใช่อยู่ๆเอาเงินไปลงแล้วแบบมันง่ายๆคือแบบไปล็อบบี้กับรัฐบาลได้เขาไม่มองอย่างนั้นนะเขาจะมองว่าไม่อยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดมีข้อพิพาทมาเนี่ยเขาจะจัดสินแล้วแบบจะเป็นให้เป็นธรรมกับเขาหรือเปล่าใช่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 คือธุรกิจในประเทศไทยก็จะมีกันอยู่ในคือมันก็เป็นนี่ก็เป็นผลเสียเหมือนกันนะที่ทําให้สุดท้ายมันก็ทําให้ธุรกิจอยู่ในเครือข่ายอํามาตย์ทั้งหลายนะก็เจริญเติบโตอยู่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะธุรกิจของประเทศอื่นก็ไม่มีใครมาลงทุนมาไม่มีใครมากล้าลงแข่งไงเพราะว่ามันถูกผูกขาดด้วยคนกลุ่มแค่สิบตระกูลไปแล้วอ่ะใช่ไหมคือถ้ามาก็มาแบบเหมือนวิธีแบบเหมือนเป็นไม่ปกติฮไมะ่ปกติใช่ฮะคือจะแบบทําให้เราพวกเราแบบเสียผลประโยเสีชยน์ผนละประโยหรืชอน์ว่ไงาแบบคอร์รัปชันนี่แหละก็คือทําให้ทุนที่เข้ามาก็จะเป็นทุนในกลุ่มเดิมทุนกลุ่มเดิมก็สามารถที่จะสูบกินดูดกินเอาความได้เปรียบของตัวเองจากการที่ต้องวิ่งอะไรนะจ่ายเงินให้กับสํานักต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้ผูกขาดอยู่เฉพาะกลุ่มทุนเดียวกลุ่มทุนต่างชาติที่จะเอาความรู้ความสามารถเอาองค์ความรู้ใหม่มาเป็นคู่แข่งในการพัฒนาให้กลุ่มทุนเดิมในประเทศไทยได้มีการก้าวหน้าขึ้นในเชิงของการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์หรือสร้างผลผลิตให้กับประเทศนั้นก็ไม่มีไงเพราะว่าเราถูกผูกขาดด้วยแล้วก็ด้วยความไม่แน่นอนความไม่เป็นธรรมหรือความยุติธรรมมันไม่มีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมไทยด้วยมันก็เลยทําให้เราไม่มีโอกาสที่จะเห็นการพัฒนาผ่านทุนใหญ่ที่จะหมายถึงว่าทุนระดับสากลมาลงทุนอ่ะใช่ไหมคือไม่เกิดการแข่งขันไม่เกิดการแข่งขันใช่แล้วก็จะได้สุดท้ายทุนเดิมทุนที่อยู่ในทุนเก่าทุนเดิมที่มีความคิดแบบเก่าแล้วก็เอาเปรียบประชาชนอยู่ก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่เหมือนเดิมนะคเนรีั่บยใช่นีค่รับก็นี่ก็มองกันไม่ออกเหมือนกันหรือยังไงคือสุดท้ายทุนทั้งหลายก็เป็นทุนเดิมที่ได้ประโยชน์กันอยู่กลุ่มเดียวมันก็อย่างเงี้ยฮะแล้วประเทศชาติมันจะไปไหนแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมมันไม่มีทางแล้วการผูกขาดแบบนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเราถูกผูกขาดในเชิงอํานาจก็ผูกขาดผูกขาดในเชิงของธุรกิจก็ผูกขาดโดยกลุ่มทุนที่มีอำโดยกลุ่มผู้มีอํานาจนั่นแหละที่ยังคงเชื่อมโยงกับการไปผูกขาดสู่ความเป็นผูกขาดทางด้านเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งทีนี้ประเด็นหนึ่งน่าสนใจก็คือว่าเอ๊ะคือการที่โจชัวหว่องใช่ไหมฮะถูกปล่อยออกมาเนี่ยคือถ้าคือผมก็คิดว่าเอ๊ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบถูกปล่อยออกมาในภาวะที่การชุมนุมมันอยู่ในจุดเดือดอ่ะคือถ้ามองประเทศไทยเนี่ยการที่ปล่อยแกนนําคนใดคนหนึ่งออกมาแล้วก็มาในช่วงที่มันกำลังประทุกันอยู่เงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับก็เขาคงจะหาเวลาแบบเป็นกักตัวต่อเออแตใ่ช่นี้เหมือนเขาปล่อยมาปุ๊บนี้เขาก็แบบเหมือนก็จะเข้าร่วมใชด้่วยฮะอ่าซึ่งพอเข้าร่วมปั๊บมันก็ทําให้พลังมันก็มีความแต่อย่างที่ว่านะจริงๆแล้วมันแกนนําไม่ได้มีความสําคัญสักเท่าไหร่ในการชุมนุมของชาวฮ่องกงใช่ไหมมันมาจากคนฮ่องกงทุกคนที่ออกมาต่อสู้แกนนําเป็นเพียงหนึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นเองที่ในการสื่อสารกับโลกใช่ไหมกับครัคบนข้าใงชน่อกครัหบรือกับสื่อสารคืแตอ่ว่าเขามีองค์กรมีคีย์ที่ดีใช่แใตช่่ของไทยมันจะมีปัญหาคือแบบเหมือนพอพึ่งพิงตัวบุคคลมากอืแล้วก็มใช่พอเก็บออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแล้วใช่คือถ้าเขาไม่ออกประชาชนก็จะไม่ออกอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ประมาณเอนั้อนในเมื่อมีใครกล้าออกมาเราก็อย่าออกไปเลยเดี๋ยวเสี่ยงอะไรเงี้ยก็จะครัเปบ็นแต่ผมขอตั้งข้อสังเกตครขับองฮ่องกงนะเพราะฮ่องกงคือมีความบิดคั้นทางเศรษฐกิจสูงนี่ครับอืถอึงแม้ว่า GDP ต่อหัวครับอรืายไดม้กับของฮ่องกงจะเพิ่มขึ้นทุกปีนอืะอแต่คุณภาพชีวิตของคนฮ่องกงก็ไม่ได้ดีนะอ๋อเหรอฮะเพราะว่าการซื้อสินทรัพย์ในฮ่องกงเนี่ยคือแพงมากครับอืคือคนรุ่นใหม่จะมีปัญหาเรื่องการซื้อบ้านอ๋อมากอืมๆเพราะว่าในฮ่องกงนะที่ดินจะไม่ใช่เป็นขอใงช่เอกชนนะคือจะต้องแบบเหมือนเป็นของรัฐทั้งหมดแล้วก็ให้เหมือนเช่ารัลฐะเนี่ยทำการประมูลอ๋อแล้วก็มีบริษัทกลุ่มคนอสังหาไม่กี่กลุ่มก็ประมูลกันแข่งกันไปนะแล้วก็ทําให้แบบพอค่าเช่าเอ้ยไม่ค่าเช่าพอค่าประมูลแพงปุ๊บเนี่ยก็ทําให้ส่งผลให้รคา่าคาเช่าห้องพักอ๋อที่จะขายก็แพงขึ้นเอ๊ะมากๆด้วยครัปบระชาชนพลเมืองฮ่องกงมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของที่ดินในฮ่องกงไหมฮะคือเป็นเจ้าของมันก็เป็นได้ครับแต่มันต้องประมูลปุ๊บพออ๋อประมูลมันจะเป็นช่วงระยะเวลาแล้วกอ็ืมมันจะแพงมากๆส่วนใหญ่คนฮ่องกงที่ไม่ใช่แบบเป็นชนชั้นกลางที่เป็นชนชั้นกลางก็จะได้อยู่ห้องเล็กใช่ใช่ก็อย่างว่าในความเป็นเกาะฮ่องกงแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ
ของภูมิภาคเนี่ยนะมันก็แน่นอนอ่ะนะเรื่องของ property ทั้งหลายมันก็ต้องแพงมันก็ต้องยากที่จะทําให้คนรุ่นใหม่ๆที่จะแสวงหาออกมาได้นี่ก็เป็นปัญหาทั่วจะเรียกว่าทั่วไปสําหรับประเทศสําหรับเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็คนก็ไปอยู่กันเยอะการจะได้เป็นเจ้าของ property มันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วในผมว่าในทุกรุ่นนะในทุกรุ่นก็จะเป็นอย่างนั้นแต่อย่าลืมว่าฮ่องกงมีที่ดินส่วนใหญ่นี่ก็เป็นที่ดินที่แบบไม่ค่อยใช้ประโยชน์นะคือมีที่ดินไม่กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณผมจำไม่ได้นะที่เป็นแบบเหมือนเอามาประมูลแล้วขายเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยอ่ะทำให้แบบพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็บีบให้แบบเหมือนพอซัพพลายมันน้อยนะทำให้แบบค่าที่ดินมันก็แพงขึ้นนะครับทีนี้มาในส่วนของคุณสุกฤตเองก็ได้ร่วมลงนามนะของเขาเรียกกลุ่มสิทธิมนุษยชนไร้พรมแดนเหรอฮะครับเหตุผลของการลงนามสนับสนุนคนฮ่องกงโดยกลุ่มปัญญาชนนักเคลื่อนไหวนักสิทธิมนุษยชนนักวิชาการนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยเนี่ยเรามีเป้าหมายอย่างไรถึงสนับสนุนอันนี้แล้วคิดว่าสนับสนุนอันนี้ไปแล้วมันจะมีผลอะไรในประเทศไทยอะไรไหมครับคือเราสนับสนุนก็ผมลงชื่อทั้งสองที่ครับทั้งของในไต้หวันเองที่แบบมีข้าราชการไต้หวันอ๋อไต้หวันนี่ก็มีด้วยก็มีด้วยอ๋อครับก็มีด้วยแล้วก็กับนักศึกษาทั้งวิชาการที่ลงด้วยกับของไทยด้วยครับก็เราก็ไม่อยากให้แบบเหมือนฮ่องกงกลายเป็นแบบเหมือนถูกครอบงำโดยเผด็จการนะอยากให้แบบฮ่องกงแบบเป็นฮ่องกงที่มีสิทธิเสรีภาพสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ฮะซึ่งเราก็อยากให้ประเทศไทยก็เป็นอย่างนั้นด้วยก็เหมือนกับเป็นการสื่อสารว่านี่คือสิ่งที่คนไทยเองไม่ควรจะนิ่งเฉยหรือดูดายกับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะเพราะมันมีผลกระทบกับเราอยู่เหมือนกันแล้วเราก็ได้รับผลกระทบนั้นแล้วได้รับถูกกระทําจากความเป็นความอายุติธรรมในหลายเรื่องแล้วกฎหมายร่างกฎหมายต่อต้านร่างกฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงเป็นเหมือนความอายุติธรรมเพราะงั้นการต่อสู้เหมือนการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นธรรมใช่อันนี้เป็นเรื่องที่คนไทยควรจะได้รู้ว่ามันมีผลอย่างสำคัญต่อสังคมไทยคิดว่าการต่อสู้การชุมนุมของคนฮ่องกงจะทำให้วิธีการในการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการเรียกร้องประชาธิปไตยในเยาวชนไทยเปลี่ยนไปไหมฮะคือในระยะสั้นผมยังไม่เห็นว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรครับเพราะว่า อย่างแรกเลยก็คือเราไม่มีแบบการจัดองค์กรที่ดีทั้งนักศึกษาเองทั้งฝ่ายการเมืองเองฝ่ายประชาสังคมเองเนี่ยเราอ่อนแอหมดครับแล้วให้ผมสังเกตนะคือการชุมนุมในฮ่องกงมีพรรคการเมืองเกี่ยวข้องนะฮะในไทยเนี่ยพรรคการเมืองจะหลีกเลี่ยงมากเพราะเขาจะกลัวว่ากลัวเป็นการชุมนุมไม่ใสสะอาดมีการเมืองเกี่ยวข้องผมอยากถามเลยว่าการชุมนุมใหญ่ไม่มีการเมืองมันมีหมดแล้วครับมันมีหมดใช่ไม่งั้นเราจะเรียกการชุมนุมยังไงฮะใช่คือพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วผมก็จะของขึ้นทุกทีเหมือนกันอ่ะจริงๆคือผมเนี่ยคือไอ้เราเนี่ยความเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณแบบคุณสู่เข้าสู่อำนาจด้วยซากศพของประชาชนมาตลอดเวลานะฮะจะ80ปี100ปีเนี่ยเราก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดประชาชนเป็นคนที่ยอมพลีกายพลีชีวิตพลีทุกอย่างให้พวกคุณเข้ามาสู่อำนาจแล้วทุกวันนี้เราก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมเข้ามาแล้วคุณมาแย่งตำแหน่งแย่งเก้าอี้กันอย่างน่าขยะแขยงที่สุดเลยอ่ะคือแบบง่ายๆคือแบบเราหลายคนบอกว่าเฮ้ยพวกเราจัดชุมนุมเราแบบเหมือนจัดแบบไม่ค่อยดีจัดแบบเหมือนเล็กๆก็เรามีทรัพยากรเท่านี้ฮะใช่ครับแล้วก็ไม่ได้รับการใช่สนับสนุนจากใครแล้วก็กลุ่มกวนกันแล้วกลุ่มก็ไม่ได้มาช่วยกันฮะก็บางทีผมเองเนี่ยส่วนตัวผมเองผมไม่รู้กลุ่มอื่นว่าได้รับเงินจากไหนแต่ส่วนผมเองบางทีผมก็ควักของทุกคนเงินของผมเองอีกแบบโอ้โหเรียกร้องแล้วมีทางีแล้วกูก็ควักเองอีกใช่ครับผมว่าเออขั้นตอนในการเรียกร้องประชาธิปไตยคือมันเป็นภาระของประชาชนอ่ะมันเป็นภาระที่ประชาชนบางกลุ่มแบกรับในขณะที่กลุ่มคนอื่นๆอย่างเฉพาะยิ่งนักการเมืองหรือพรรคการเมืองซึ่งคุณได้รับเ
ขาได้รับการปกป้องด้วยในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะได้รับเงินเดือนจากภาษีประชาชนก็ไปด้วยแล้วตอนนี้เราก็มีนักการเมืองอย่างชัดเจนแล้วแต่คุณไม่ได้มีสํานึกที่จะออกมารวมพลังในการต่อสู้กับผลประโยชน์ที่เป็นประชาชนจริงๆเนี่ยคุณก็ยังอยู่คือผมมองพวกนั้นว่าพวกนั้นต้องการดีกว่าฟรีนะเขาเป็นฟรีไรเดอร์ในทางเศรษฐศาสตร์คือง่ายๆคือรอพวกเราแต่พวกเราก็มีทรัพยากรทั้งนี้เราก็คาดหวังอะไรมากไม่ได้นะใช่แล้วก็ทำได้เท่าที่ทำได้แบบบอกแปะบอกแปะไปใช่ฮะคือมันเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเกลียดมากเลยกับการที่ประชาชนต้องออกมาตายก่อนแล้วนักการเมืองถึงจะเข้ามาสวยอำนาจสวยสุขกันทีหลังเนี่ยมันเป็นเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยที่มันน่าอดสูใจมันน่าเศร้าใจสำหรับประชาชนมากนะผมอยากจะบอกให้ฟังว่าทั้งฮ่องกงทั้งไต้หวันม็อบใหญ่มีพรรคการเมืองนำซึ่งแน่นอนเขาก็ไม่ได้ออกประกาศตัวเขาเป็นเพราะว่าโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยก็คือว่าทุกคนจะต้องออกมาใช่ไหมแกนนำไม่มีคนใดคนหนึ่งเป็นหัวหอกไม่เป็นตัวหลักคือในไต้หวันเนี่ยแกนนำก็มีหลายกลุ่มนะฮะแต่กลุ่มใหญ่คือพรรคการเมืองในช่วงที่เป็นเผด็จการช่วง BBP เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าการออกมาครั้งใหญ่ครั้งนี้การประสานงานการจัดการโดยส่วนใหญ่ก็มาจากกลุ่มพรรคการเมืองเหมือนกันใช่ไหมของฮ่องกงเนี่ยของฮ่องกงก็เรื่องสายเป็นหลักเรื่องสายเป็นหลักแต่ว่ากลุ่มการเมืองก็มาเป็นแรงอย่างสำคัญในการช่วยในทางไหนอย่างไรใช่ไหมก็เหมือนเขาก็การชูเยาวชนเป็นหลักนะแต่เขาเหมือนเป็นแบบซัพพอร์ตให้ฮะซัพพอร์ตให้คือแต่ว่าอีสันดานนักการเมืองเมืองไทยเมื่อคือก็เนี่ยแหละบางทีเราก็มองในหลายมุมนะสันดานนักการเมืองเมืองไทยเมื่อมาแล้วก็ต้องการที่จะแบบว่าตัวเองก็จะมาเป็นขึ้นเวทีเราก็จะนิยมเวทีนะฮะแล้วก็นักการเมืองมาก็ต้องขอให้ขึ้นเพื่อจะได้คะแนนเสียงด้วยให้ได้หน้าตาด้วยตัวเองมาร่วมสู้กับประชาชนอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องเวทีนี้ผมไม่ว่าขอให้มาเถอะถ้ามองอย่างนั้นใช่คือบางทีไม่มีใครที่จะยอมที่จะอยู่ข้างหลังเราก็คือแบบว่าเมื่อลงทุนไปแล้วกูเองต้องได้นี่ก็อีกอันหนึ่งเหมือนกันอีกอันหนึ่งในสำนึกของคนไทยเมื่อทำอะไรไปแล้วต้องได้คือคุณต้องได้ผลประโยชน์เฉพาะตัวก่อนใช่ไหมฮะไอปิดทองหลังพระนี่โอ้โหบางทีแบบเราก็พูดกันไปเถอะจะมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ที่ทำแบบนั้นอ่ะมานี่ก็คือปัญหาเหมือนกันแล้วอีกที่สำคัญคือเราก็ยังคงยึดอยู่ตัวบุคคลใช่ไหมต้องคุณทักษิณเท่านั้นถึงจะพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยได้ต้องธนาธรเท่านั้นถึงจะพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยได้แล้วเราผิดหวังกันมาแล้วกี่ครั้งล่ะสำหรับตัวบุคคลที่เราเชื่อว่าจะทำอะไรได้สุดท้ายก็ไม่ได้ได้จริงอะไรสักเท่าไหร่คือปัญหาของเรานี่คือคนไทยจะยึดมั่นที่ตัวบุคคลมากครับคือเราพึ่งทักษิณพึ่งธนาธรไปแล้วแต่เราไม่พึ่งหลักการไม่พึ่งความเป็นองค์กรของพรรคการเมืองของสถาบันอะไรอันใดอันหนึ่งนะฮะที่เรายึดมั่นพอไม่ยึดมั่นปุ๊บพอหลักการไม่มีพอคนไม่นำก็ไม่มีแอคชั่นแล้วก็มันไม่ยั่งยืนใช่ใช่ใช่ผมว่าถ้าอย่างนั้นอะไรคือบทเรียนสำคัญที่จะทำให้คนไทยผู้รักประชาธิปไตยกำลังต่อสู้อยู่กับเผด็จการตอนนี้ได้บทเรียนจากกรณีของคนฮ่องกงที่มาต่อต้านกับอำนาจเผด็จการในฮ่องกงครับคือผมคิดว่าคนไทยมักจะรอไปว่าสักวันหนึ่งมันจะดีขึ้นซึ่งมันไม่เป็นอย่างนั้นนะจะฮ่องกงเนี่ยเขาไม่รอเอาจริงในประวัติศาสตร์เขามีการประท้วงบ่อยนะฮะแล้วก็ในนั่นคือส่วนหนึ่งอะไรแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีเสรีภาพมากอยู่นะฮะต่างจากเมืองไทยมากเนี่ยในเมืองไทยบางทีบางมหาวิทยาลัยก็ยังเป็นอำนาจนิยมใช่ฮะยังไม่ถึงเวลาอะไรเงี้ยฮะยังไม่ถึงเวลานักเรียนนักศึกษาต้องเรียนหนังสือไปอย่าไปยุ่งกับการเมืองเนี่ยไอ้เรื่องของพานไหว้ครูล้อการเมืองก็เหมือนกันเด็กๆไม่ควรไปยุ่งกับการเมืองแล้วก็จะมีอีกกระแสหนึ่งนะออกมาต่อแล้วบอกว่าอย่าทำนี่ก็มีโรงเรียนออกมาต่อต้านบอกไม่ให้ทำเรื่องของล้อการเมืองเสรีภาพเราไม่มีแล้วก็มีการออกมาโรงเรียนก็จะออกมาแข่งกันในเชิงของการที่จะโอเคจัดพานแบบประเพณีมาแข่งบอกว่าอันนี้สวยอันนี้มันอยู่เป็นอย่างเงี้ยผมขอยกตัวอย่างตัวอย่างนึงที่เป็นวัฒนธรรมที่แบบเป็นซากของอำนาจนิยมเช่นระบบโต๊ะในธรรมศาสตร์ก็เหมือนรับน้องฮะคือเราไม่ต้องการให้แบบมีการจ่ายเงินโต๊ะใครก็ไม่รู้ที่แบบมารับน้องแล้วเราต้องไปจ่ายแบบตอบแทนเมื่อคุณอะไรคือง่ายๆเราอยู่แค่ตัวเองนะผมก็คุยกับเพื่อนว่าเอ้ยเราไม่เอาระบบนี้มันไม่แฟร์เราไม่อยู่เพื่อนเอาเพื่อนกลัวคือผมตัวคนเดียวกับเพื่อนไม่กี่คนมันทำอะไรไม่ได้พอแบบพอเราจะแบบเหมือน
เอ๊ะเโดดี๋ยวยไงการใส่ผู้เป็นอำนาจนิยมเนี่ยอมันต้องใช้อาศัยคนจํานวนหนึ่งนะมใชากกว่่าการล้มระบบนะพอคนไม่เอาปุ๊บมันไม่เกิดอะไรขึ้นนะผมอยากจะพูดกับเยาวชนว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณเจอในระบบมหาลัยเนี่ยเป็นไม่ว่าจะเป็นการรับน้องหรือเป็นอะไรที่เป็นอำนาจนิยมคุณรวมตัวคุณต่อรองได้อย่าไปกลัวแค่กลัวปุ๊บกล้าแค่คนสองคนจาก100 คนเนี่ยทำเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ต้องใช้คนจํานวนมากนะในการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากความสำเร็จง่ายๆก่อนถ้าเรื่องเล็กน้อยอย่างเช่นการรับรองเนี่ยทำให้เป็นแบบเสรีเป็นแบบเป็นธรรมแล้วก็แฟร์กับเราไม่ได้เรื่องใหญ่แล้วก็ลำบากนะฮะใช่ใช่เนี่ยอย่ฉาังนต้องเริ่มจากเรื่องเล็กก่อนครับอย่างกรณีของเรื่องของการพิธีไหว้ครูเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการสร้างอำนาจนิยมนั่นแหละนะแล้วก็ครับยึดใชตั่วบุคคลแล้วก็มองครูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ด้วยซ้ําเถียงไม่ได้ด้วยซ้ําและนี่คือที่มาของอำนาจนิยมและก็ลัทธิตัวบุคคลเพราะงั้นอย่างก็เลยมีเด็กกลุ่มหนึ่งก็ต้องการออกมาเรียกร้องให้ปล่อยให้มันเป็นเสรีไปใช่ไหมใช่ใครที่มีความเชื่อก็เชื่อแต่ไม่ต้องไปบังคับให้ทุกคนต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับการปลูกฝังเรื่องของความเป็นอำนาจนิยมและลัทธิตัวบุคคลคือเรื่องผ่านไม่ผูกอย่างเราจะเห็นผ่านหลายที่ที่แบบสะท้อนเรื่องการเมืองคือเขาพยายามใช้ช่องทางในการสื่อสารกับผู้ใหญ่ในสังคมนะต้องมองในจุดนั้นนะผมคิดว่ามองในแง่ดีว่านี่เป็นคิดทางที่ดีที่เยาวชนมีความคิดนะฮะในการสื่อสารกับผู้ใหญ่นะครับครับใช่แต่นี้ก็ไอ้กลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายไปแล้วฮะตอนนี้ก็คือดูเหมือนกว็่าแล้วผมคิดเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขต้องออกเป็นนโยบายออกมาหรือโรงเรียนก็ต้อตง้อเงป็ถนูกกฎแน่ต้ๆอเงลยเป็นกฎตัแวน่ๆเลยเตอ่อกไปก็นี้ฮะเอกนว่ีา่อย่างนั้นขณะโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยอะไรใช่ไหมฮะสร้างปัญญาชนสร้างคนมีความรู้ความสามารถเป็นโรงเรียนระดับท็อปของประเทศก็ผอ.ก็ออกมาเตือนแล้วบอกให้ครูช่วยดูกันหน่อยอย่าให้มีการล้อการเมืองมันก็คงไม่ต่างอะไรจากจุฬาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสุดยอดของความเป็นวิชาการแล้วตอนนี้เป็นไงล่ะใช่ไหมฮะความเสื่อมก็เกิดขึ้นเพราะคุณไปริดรอนความเป็นคนสิทธิเสรีภาพมากเกินไปไงก็เลยมีข้กอ็เสนอให้มีการยุบจุฬาอะไรเงี้ยเพราะงั้นผมคิดว่าเพราะว่านี่คือสิ่งที่จะต้องมานั่งทบทวนว่าอีสถาบันทั้งหลายที่คุณเคยเป็นที่ภาคภูมิใจว่าสร้างคนคุณภาพกับประเทศเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วใช่ไหมฮะคุณภาพที่คุณสร้างเป็นคุณภาพที่ไปตอบรับตอกย้ํากับความที่มันเป็นปัญหาของสังคมในยุคปัจจุบันในประเทศไทยไปแล้วอ่ะเนี่ยคือมันต้องมองอย่างนั้นทีนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยมันจะต้องถูกเพราะงั้นโอกาสที่จะเห็นการ uprising ของคนไทยขึ้นมาเหมือนในฮ่องกงไม่มีเลยใช่ไหมในชีวิตของเราผมไม่อยากจะพูดกับพูดกับความหวังนะคือในระยะสั้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยจะไม่ได้เห็นกันระยะยาวถ้าเราปรับเปลี่ยนฝ่ายประชาธิปไตยมียุทธวิธีที่ดีขึ้นนะไม่ใช่ตัวผมคนเดียวนะผมตัวคนเดียวทำอะไรไม่ได้ใช่ใช่ครับต้องแบบมีอาศัยแบบเหมือนองค์คาพยพฝ่ายประชาธิปไตยกันช่วยด้วยเนี่ยถ้าปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นผมว่ามองจากเยาวชนไทยที่จะผ่านไหว้ครูนะมี potential มีศักยภาพที่มีจะสัญญาณบางอย่างที่บอกว่าน่าจะมีโอกาสที่ดีขึ้ทนิในศทอางนทาี่คดีตครับแต่ผมคิดว่าฝ่ายประชาธิปไตยเองก็อย่าใช้โอกาสให้หลุดลอยนะก็ควรที่จะทําอะไรอย่าพูดว่าเวลาเป็นของเราอย่างเดียวถ้าพูดว่าเวลาเป็นของเราเดียวก็ใช่เวลาเป็นของเราแต่ทรัพยากรเป็นของเขาถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ได้หรใอช่ทรัพยากรเหล่านี้ก็มีวันที่จะต้องล่อยลอยแล้วก็หลุดลอยไดไป้หรอกสุดท้ายเราก็ไม่ต่างจากสุดท้ายเราก็อาจจะเหมือนกับเกาหลีเหนือแล้วก็เหมือนกับพม่าครับนะคือนผะมคิดว่าบทสรุปมีอะไรรีบทําก็ขอให้ทําอ่าฮะเพราะมันจําเป็นเพราะไม่ทําวันนี้มันต่อไปอาจจะไม่มีโอกาสนะเหมือนคนฮ่องกงคิดนะถ้าไม่ต่อต้านวันนี้มันต่อไปลูกหลานเนี่ยลําบากจแนะ่ลนอำบนากเขาใชคิ่ดอย่างนั้นนะแตอ่่าคนไทยไม่คิดอย่างนั้นนะใช่คนไทยเป็นคนผมง่ายๆอ่ะเห็นแก่ตัวฮใะช่ฮะใช่คือง่ายๆอ่ะคือแม้แต่คิดในการแบบห่วงตัวเองยังไม่มีเลยฮะผมขอคนไทยว่าขอให้คิดให้ได้ก่อนขออย่างเดียวก่อนให้คิดให้ได้ปุ๊บแล้วก็ค่อยเป็นสเก็ตไปอ่ะพอไม่คิดถึงลูกหลานไม่คิดถึงอนาคตนะโอ้เราก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับยอมใช่ก็อย่างที่เห็นจริงๆคือเวลาเขาพูดถึงลูกหลานหรือถึงอนาคตสมมติว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่หรืออะไรเงี้ยนะหรือเราผู้ใหญ่ก่อนหน้าเราเวลาจะสร้างอะไรให้กับลูกหลานก็ต้อง
ก็ต้องพยายามหาคอนเน็กชันไงหาคนทใีช่แบ่บว่าใช่เออเฮ้ยเราเนี่ยเราก็ทําเพื่อมึงเพื่อลูกเพื่อหลานนั่นแหละเราก็เลยพยายามที่จะหาเครือข่ายเราต้องไปอยู่ในซุ้มนี้อยู่ในอุปถัมภ์นี้แล้วลูกหลานเราจะได้สบายในอนาคตคิดกันอยู่แนวเนี้ยใชใช่่ไหมฮะแนวนี้แแตหล่ะอันนี้ก็เป็นส่วผนมหอนยึา่กงให้คนไทยเปลี่ยนวิธีคิดนะว่าเราต้องการสังคมไหนสังคมแบบเส้นสายอืหรือมว่าสังคมแบบไหนแฟร์แต่ผมปั้นใจได้เลยครับฟันธงที่ว่าคนไทยบางคนเนี่ยพอใจกับสังคมเส้นสายใช่ฮะแล้วเหยียบกดหัวกับคนที่แบบด้อยกว่าใชแบ่บใช่แล้วคอยนู่แบในบขนี้ยก็ะแล้วคนแบบนี้คนที่คิดแบบนี้ก็อยู่ในขบวนการประชาธิปไตยไม่น้อยเหมือนกันเนาะครไมั่บนมั้นอยก็เลยมันก็ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็ลำบากนะลำบากใช่ใช่แล้วเนี่ยวิธีการเนี้ยมันเด่นชัดมากมันชัดเจนจนไม่รู้จะอธิบายอย่างไรในกลุ่มนักการเมืองทั้งหลายนะไม่มีนักการเมืองไหนที่จะทะลุออกมาว่าไม่เอาแล้วระบบนี้เราเห็นสัญญาณบางอย่างจากอนาคตใหม่แต่ว่าไม่รู้จะรอดหรือเปล่าด้วยซ้ำกับวิธีอุดมการณ์ต่างๆที่พยายามจะเปลี่ยนให้ไม่เป็นให้อำนาจของเป็นของประชาชนจริงๆที่ถูกตอกย้ำเยอะในกลุ่มของกลุ่มอนาคตใหม่อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่าไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเพราะว่าคือนะครับปัใญนหคาวามมคัิดนเห็นผมอนาคตใหม่ก็ควรจะทำให้เป็นแบบอย่าไปชูที่กลุ่มบุคคลมากเกินไปใชนะ่ครับใช่ก็เน้นหลักการแล้วก็ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องขยับเพดานนะฮะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าอือฮึจะรอว่าประเด็นบางเรื่องเช่น1-2นะฮอืะอฮึรอเมื่อมีโอกาสเพราะว่าถ้าจากแต่ที่เราต้องการให้เป็นมีระบอบประชาธิปไตยมีกษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยนะอือฮึต้องการให้อยู่ยั่งยืนเราต้องพูดเรื่อง1-2อย่างจริงจังฮะอือฮึใช่ใช่ถ้าไม่พูดปุ๊บมันจะเป็นจะพูดเมื่อไหร่นะฮใชะ่ครับใช่ครับเราเห็นด้วยมากเรื่องของการที่จะลดเลือกที่ตัวบุคคลในพรรคอนาคตใหม่เนาะคือบรรดาสาวกทั้งหลายจะต้องเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่ธนาธรคนเดียวที่จะต้องมาเป็นผู้ผลักดันอุดมการณ์นี้ทุกคนก็คือต้องเน้นไปที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันผลักดันแน่นอนอ่ะคุณธนาธรก็ออกมาพูดย้ำอยู่เสมอเหมือนกันแต่ว่าสื่อที่ออกมามันออกมาหรือสื่อและกิจกรรมที่ออกมามันก็อยู่ที่ธนาธรอยู่เดียวคนเดียวไงใช่ไหมฮะมันต้องขยับให้มากกว่านั้นให้มวลชนมากกว่านั้นหรือคือหรือหรือเป็นเพราะว่ามันก็กลับมาสู่ไอ้รากเหง้าของความเป็นคนไทยอยู่ดีที่เราวิเคราะห์กันมาหลายจุดนะที่พูดกันมาแต่มันก็มีหลายวิธีคิดค่านิยมความเชื่อความรู้สึกอะไรต่างๆที่มันหมักหมมสร้างมาแต่ตั้งแต่ระดับโรงเรียนระดับครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นการยากอยู่เหมือนกันที่จะผลักดันให้เห็นว่าสุดท้ายประชาชนจะให้ความสําคัญหรือคุณค่าของอํานาจของตัวเองที่ต้องออกมาแก้ปัญหาออกมาเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเองโดยไม่ต้องด้วยความมั่นใจว่าเขาเป็นเจ้าของประเทศจริงๆไม่ใช่อยู่อย่างพลเมืองหรือประเทศหรืออยู่ในแผ่นดินที่เช่าคนอื่นอยู่อ่ะเนี่ยมันต้องมาจากสํานึกนี้ก่อนซึ่งมันยากมากที่จะไปขุดเอาออกมาแล้วก็ออกมาให้มันเห็นชัดแล้วผมขอวิจารณ์พรรคเพื่อไทยครับว่าพรรคเพื่อไทยต้องเริ่มคิดเรื่องไพรมารีกันแล้วว่าใช่เรื่องการเลือกตัวแทนมันไม่ใช่แบบเลใืชอก่กลุ่มที่แบบมันที่แบบกลุ่มที่ใกล้ชิดอย่างเดียวใช่ฮะแล้วก็เริ่มให้โอกาสคนรุ่นใหม่อมืาทมำงานแล้วอก็ืเรมิ่มแล้วกูใชท่ำใหใช้่ให้เป็นสถาบันมากขึ้นอนืะครมับใช่ไม่ใช่ใชแบ่บเป็นพรรคนี่ทคืี่อขแ้บอบผิดพลาดของเสเพื้่นอสไทายนี่คือข้อผิดพลาดของเพื่อไทยแล้วเราก็พยายามที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนแต่ก็ยังไม่เห็นจะเปลี่ยนอะไรมากมายสักเท่าไหร่แล้วก็คือยังไม่ทําอ่ะใช่ไหมแล้วก็ยังคงยึดอยู่ในวิธีการเดิมๆคือกําลังจะบอกว่าถ้าคุณคิดอย่างพวกเราเนี่ยการเล่นการเมืองอย่างพวกเราไม่มีทางรอดหรอกเพราะว่าไอ้ความเป็นหัวคะแนนความเป็นกลุ่มความเป็นมุ้งก็ยังจําเป็นอยู่ในระบบการเมืองมันก็คิดอย่างเงี้ยแล้วการที่แตจ่ะยึดตัวบุคคลก็ยังสําคัญอยู่ประชาชนยังคงเชื่อในตัวบุคคลมากกว่าในอุดมการณ์หรือในหลักการด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีคือเราไม่ปฏิเสธว่ามีอันนี้อยู่แต่คุณต้องเริ่มก่อนคุณต้องทครํัาบใช่คุณต้องคิดที่จะเปลี่ยนแปลงไม่งั้นมันก็จะไม่เกิดแต่ว่าเพื่อไทยนี่คือมันก็หมดความหวังไปเยอะแล้วสังเกตดูนะคนรุ่นใหม่ที่เพื่อไทยหยิบขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็เงียบเป็นเป่าสากันไปหมดเลยใช่ไหมฮะผมอยากจะเรียกร้องให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ก็ควรจะทำอะไรที่แบบให้ก้าวหน้าบ้อางืมก็คือผมก็ผิดหวังกับใช่ถ้าเงียบไปเลยมันก็จะลำบากนะใช่คือตอนแรกก็ตอนที่มีการหาเสียงกันมาก็ดูจะมีความหวังนะคนรุ่นใหม่ในพรรคนั้นพรรคนี้พรรคอะไรประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็บอดสนิทไปละเห็นไหมฮะอุทิพแต่ลผมขอชื่นชมไอติมนะครับไอเพราติะมว่าคือแต่ว่าใช่ฮะคือเขายังต่อสู้อยู่อันนี้คือนะแต่ว่า
พลังของคนรุ่นใหม่ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในแต่ละภาคการเมืองอ่ะพอเอาเข้าจริงๆก็สุดท้ายก็เหลือไม่กี่คนที่จะแสดงตนแล้วในพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีสักคนที่ผมเห็นมีคนรุ่นใหม่บ้างไหมที่เราเคยเป็นดาวเด่นในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งแล้วตอนหลังก็ยังสู้ต่อเนี่ยมีใครบ้างไหมที่ผมพยายามตามดูไม่มีเห็นเลยอ่ะคือถ้าเพื่อไทยมีคนอย่างไอเดมสักคนหนึ่งใช่หรือว่าเป็นคนอย่างไอ้เดมนะฮะหลายๆคนเนี่ยเพราะว่าเราจะมีความหวังนะความหวังกับเพื่อนตอนนี้ผมเกือบจะหมดหวังแล้วฮะสำหรับเพื่อไทยเนี่ย จริง ผมกำลังหมดหวังเนี่ยผมก็เลยมาอยู่ที่อนาคตใหม่แล้วผมจุดอ่อนของอนาคตใหม่ก็เรื่องตัวบุคคลซึ่งก็ต้องแก้กันไปต้องแก้ไปแต่จุดยืนอุดมการณ์การต่อสู้มันชัดเจนหนักแน่นมากว่าแล้วมันก็ตรงกับสิ่งที่มันเป็นปัญหารากเหง้าของสังคมไทยจริงๆแน่นอนการไม่แตะ112ก็พอจะเข้าใจได้ในเรื่องของความของปัญหาของปัจจัยของสังคมไทยแต่มันต้องทำอย่างอื่นด้วยแล้วการที่จะต้องพูดเรื่อง112ก็ต้องพูดอย่างก็ต้องทำแล้วก็ต้องพูดให้เห็นอย่างอยู่รอดได้ด้วยอ่ะครับไม่ใช่เฉยไปเลยพวกเราวิจารณ์ทั้งสองพรรคนี้เราไม่ให้แบบเหมือนเกลียดชังนะเราใช่ใช่เข้าใจคือคุณต้องทำให้เราคือแน่นอนเราก็ต้องสู้ต่อถูกไหมเหมือนเราพูดต่อต้นว่าคุณจะไปคาดหวังพรรคการเมืองอะไรเราต้องสู้ของเราต่อเราก็ต้องสู้ต่อทุกวันนี้แต่คุณหรือคนที่มีหน้าที่โดยตรงอ่ะในการต่อสู้ทางการเมืองในการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญของประเทศก็คือพลังมันอยู่ที่ฝ่ายการเมืองถูกไหมฮะประชาชนก็มีส่วนแต่ว่าพลังสำคัญหนึ่งอยู่ที่การผลักเคลื่อนและอุดมการณ์หรือวิธีคิดของนักการเมืองของพรรคการเมืองถ้าคุณไม่ปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับสิ่งที่มันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้มันก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นมันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไงใช่ไหมฮะเนี่ยผมก็รอเหมือนกันนะเราคือพวกพรรคการเมืองที่ประกาศตัวเป็นประชาธิปไตยเราก็ให้กำลังใจเขาแต่เราก็เรียกร้องให้เขาทำมากกว่าที่เป็นอยู่แล้วก็อย่าไปแล้วก็ถอดบทเรียนให้มันชัดแล้วก็เห็นให้มันชัดว่าเราจะสู้การเมืองใหม่อย่างไรคือผมก็รออยู่นะว่าเพื่อไทยจะปรับอะไรให้เห็นบ้างก็มีแต่คือเนี่ยผมก็กำลังกลับมาสู่คือคนรุ่นเก่าเนี่ยแก้ยากคือนักการเมืองรุ่นเก่าในพรรคเพื่อไทยต่อให้เป็นพรรคเพื่อไทยเถอะวิธีคิดวิธีการทำงานของเขาก็แก้ยากเราก็เข้าใจเขานะว่ามันมีข้อจำกัดในวิธีคิดในการทำงานในวัยที่มันอาจจะไม่มันไม่แบบอะไรนะมันแอคทีฟพอกับคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหม่มันก็ต้องโผล่ออกกันออกมานะแต่เขาควรจะเริ่มต้องถ่ายเลือดนะใช่เขาก็ปาไปคิดง่ายๆทักษิณคุณทักษิณก็อายุก็ประมาณ60ขึ้นเออ70แล้วฮะมั้งก็รุ่นราวคราวเดียวกันก็มันก็ควรจะเวลานะครับใช่คือคนในรุ่นพวกนี้ต้องถอยออกมาและคนรุ่นใหม่ออกมาขับเคลื่อนแต่ผมก็เนี่ยผมผิดหวังแต่เป็นผิดหวังที่ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องไปให้เขาต้องอะไรแต่ว่าแต่ยังผิดหวังอยู่ว่าไอ้คนรุ่นใหม่ในพรรคเพื่อไทยเองก็หายหัวกันไปหมดเลยสู้ไอติมไม่ได้ด้วยซ้ำใช่เนี่ยคือผมบอกโอ้โหมันก็เลยแบบแต่ตอนออกมาตอนแรกเนี่ยคนนั้นก็น่าสนใจคนนี้ก็น่าสนใจโอ้เดินกันออกมาโอ้โหชัดเจนมากตอนหลังโอ้โหเงียบกันหมดเลยเป็นคือกลายเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายไปมากผู้ใหญ่คงสั่งไม่ต้องออกไม่ต้องขยับหรือไงหรือคิดเองกันไม่เป็นหรือไงก็ไม่รู้กับผมอยากจะคุยกับคุณจอครับขอให้จับตาไอเดียไม่ดีครับผมว่าดูถ้าจะมีอาการใช่เนี่ยผมก็รอลุ้นเขามากแล้วผมก็ติดตามคือคนในคือเยาวชนในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันน่าสนใจอยู่หลายคนนะแต่ว่าไอติมเนี่ยโดดเด่นที่สุดนะแต่ทีนี้คือเขามีหลักการของเขาใช่ไหมมีหลักการแล้วแต่หลักการไม่ไปกับเขาก็พร้อมเขาก็พร้อมที่จะออกมาเหมือนกันฮะอย่างกรณีคือผมพูดไทยรักษาชาติใช่ไหมที่ออกมาแล้วคนรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจหลายคนในไทยรักษาชาติถูกไหมฮะแต่สุดท้ายพอถูกกระทำตัวเองก็เงียบกันหมดเลยใช่ไหมเป็นความอยุติธรรมที่พวกเขาเองหรือเด็กรุ่นใหม่นักการเมืองรุ่นใหม่ในไทยรักษาชาติเนี่ยถูกกระทำแต่เมื่อถูกกระทำด้วยความอยุติธรรมทั้งที่พวกเขาเองมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเล่นการเมืองที่เราเห็นได้จากการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาแต่ความผิดพลาดของผู้ใหญ่ที่ทำให้เด็กเหล่านี้ต้องหมดอนาคตทางการเมืองเนี่ยแล้วเด็กพวกนี้ก็เงียบกันหมดเลยนะไม่ได้ออกมาเรียกร้องไม่ได้ออกมาทำอะไรให้เห็นว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องถูกเป็นเหยื่อของการผิดพลาดของผู้ใหญ่ในพรรคคือหลังยุบพรรคก็คุณจตุรนก็เป็นคนเดินสายหลักนะใช่ซึ่งแล้วถามว่าแล้วรุ่นใหม่แบบไหนอ่ะคือกำลังกระตอบว่าก็รุ่นใหม่เพราะว่าก็คุณเป็นลูกหลานเผ่าพันธุ์ของนักการเมืองรุ่นเก่าก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายคุณไงแล้วคุณก็ไม่เคยที่จะตีกรอบหลุดออกมาจากวิธีคิดแบบเดิมในครอบครัวแล้วคุณจะต่างอะไรกับการที่รักษาไว้ซึ่งระบบอุปถัมภ์ในประเทศโดยที่ไม่คุณด้วยไม่ได้มีจากสำนึกของปลายในตัวคุณเองอ่ะคุณมาเล่นการเมืองด้วยเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายปูทางให้คุณเดิน
แล้วคุณก็เดินมาตามเส้นทางนั้นตามความคิดนั้นอุดมการณ์นั้นแล้วมันก็จบแค่นั้นแต่ไม่ได้มาจากจิตสํานึกของคุณเองว่าเฮ้ยต้องต่อสู้เพื่อประชาชนประชาชนเราทําหน้าที่แทนประชาชนให้เต็มที่ถึงที่สุดอะไรก็ตามที่จะมาขัดหลักการประชาชนเราก็จะต้องสู้ถึงที่สุดไม่ใช่แบบเงียบกันไปหมดเนี่ยนี่ก็คือความผิดหวังซึ่งแน่แหละพรรคเพื่อไทยหรือเครือข่ายของกลุ่มเพื่อไทยจะต้องทบทวนตัวเองอย่างมากถ้าไม่ทบทวนแน่นอนมันก็อยู่ไม่ได้ในกระแสโลกการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วยิ่งประเทศไทยมีหลายปมหลายปัญหาที่มันฝังลากอยู่ในจิตสำนึกหรืออยู่ใน DNA ของคนไทยเนี่ยจะต้องแก้ขนาดใหญ่ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องอดทนกันเยอะคือเราก็ยอมรับจริงว่ากลุ่มของเพื่อไทยเป็นกลุ่มที่เป็นหัวหอกกลุ่มใหญ่ที่สุดนะถ้าเขาไม่เปลี่ยนเราจะลำบากใช่คือเพราะว่าเรามีโอกาสแพ้สูงเลยแต่ว่าก็ต้องกลับไปสู่ประเด็นเดิมว่าเราจะต้องให้ทุกคนต้องลุกขึ้นมาสู้อย่าไปหวังอยู่กับพรรคการเมืองแต่เราเห็นว่าศักยภาพของเพื่อไทยมากที่สุดเพราะคุณได้ผ่านเวทีการต่อสู้มาเยอะเขาต้องเป็นคนเริ่มแล้วก็ให้กลุ่มดังๆตามแต่ถ้าเริ่มไม่ได้กลุ่มดังๆก็ถ้ามีทรัพยากรก็เริ่มคือถึงที่สุดแล้วคือจริงๆคือเขาต้องเป็นพลังอย่างสำคัญอะส่วนจะเริ่มหรือเปล่าหรือเป็นผู้เริ่มหรือไม่เนี่ยก็แต่เขาต้องเป็นพลังในการที่จะหนุนในการที่จะเสริมให้ขบวนการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการในประเทศไทยมันชัดเจนขึ้นแล้วก็มันชัดเจนขึ้นอ่ะใช่ไหมไม่ใช่นั่งรับอานิสงส์อยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ว่ากันจริงๆก็เถอะจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าทักษิณเองหรือเพื่อไทยเองก็เหมือนกับว่าเป็นอะไรล่ะเป็นอุบัติเหตุอ่ะที่ได้เข้าสู่เส้นทางประชาธิปไตยอ่ะใช่ไหมฮะบังเอิญมากบังเอิญน่ะมันเป็นอุบัติเหตุและบังเอิญที่ทำให้เขากลายเป็นบุคคลแถวหน้าของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยอ่ะใช่ไหมฮะเขาก็เล่นการเมืองแบบอยู่ในโครงสร้างที่เป็นปัญหาของประเทศอ่ะใช่ไหมฮะทีนี้พอกระแสมวลชนหนุนเขาอะไรเขาต่างๆก็เขาก็ออกมาชัดเจนขึ้นออกมากับเคลื่อนชัดเจนขึ้นแต่สุดท้ายก็พิสูจน์ชัดว่าเขาก็ไม่ได้ชัดเจนจริงกับอุดมการณ์ประชาธิปไตยอ่ะถ้ามองในแง่ของตัวบุคคลในเพื่อไทยนะแต่ก็รอให้เขาปรับตัวอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งและเนี่ยเหตุผลสำคัญที่ทำให้ความอุดมการณ์หรือจุดยืนหรือท่าทีหรือนโยบายของอนาคตใหม่จึงโดดเด่นขึ้นมากในระยะแค่แบบปีเดียวของการเข้าสู่การเมืองก็มาจากความล้มเหลวผิดพลาดของเพื่อไทยด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ที่เรารู้อยู่นะฮะแต่อย่างไรก็ตามก็คงถ้าเมื่อกี้น้องสุกิจก็ได้คุยไปบ้างแล้วว่าบทเรียนหรือถอดบทเรียนจากการชุมนุมของประชาชนฮ่องกงเองเนี่ยก็คงจะได้สะท้อนเหมือนกันว่าจุดเด่นจุดด้อยของกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยมันอันไหนซึ่งเราก็เห็นว่าพวกเราปรับแก้เยอะใช่ซึ่งก็มีจุดซึ่งสรุปแล้วเราก็มีจุดด้อยเยอะนะพอเห็นเอามาเปรียบเทียบการชุมนุมของชาวฮ่องกงกับการชุมนุมต่อต้านหรือว่าการเรียกร้องของคนไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีจุดอ่อนเยอะมากและเป็นจุดอ่อนที่จะเรียกว่าสาหัสสากรรจ์มากกว่าอะไรนะขบวนการการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงด้วยซ้ำครับครับนะฮะก็คงได้ความเข้าใจนะในเรื่องของปรากฏการณ์ที่จะต้องถอดบทเรียนจากการชุมนุมประท้วงของคนฮ่องกงที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้คิดว่าถึงที่สุดแล้วประเมินต่ออย่างไรว่าข้อเรียกร้องของคนฮ่องกงเองทั้งในแง่ของการที่จะคือตอนนี้กฎหมายต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนนี่ก็อาจจะต้องชะลอออกไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีการยกเลิกไปถาวรหรือยังสิ่งที่ตอนนี้เป็นชั่วคราวชั่วคราวคนฮ่องกงต้องการก็คือต้องการแบบยกเลิกถาวรกฎหมายนี้อย่างถาวรแล้วก็ต้องการสิทธิในการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์เพราะว่าฮ่องกงเนี่ยมันไม่ใช่แบบเลือกตั้งแบบโดยตรงเพราะว่าจะเป็นเลือกตั้งแบบเหมือนมีคะแนนสมาคมกลุ่มอาชีพ กลุ่มหลายกลุ่มมาเลือกเป็นผู้แทนในสภาแล้วก็ผู้แทนในสภาเลือกผู้ว่าในฮ่องกงนะครับ ก็จะเป็นแบบประชาธิปไตยแบบเหมือนอีลิตหน่อยคือไปมาเลือกยังไงก็ได้คนที่แบบเอียงทางปักกิ่งอยู่ดีใช่ทีนี้อิทธิพลหรือว่ากระบวนการนี้รัฐบาลปักกิ่งเองก็มีส่วนร่วมในการกำหนดด้วยไหมครับว่าใครควรจะมาเป็นผู้ว่าเกาะฮ่องกงคือคนที่เป็นผู้ว่าของฮ่องกงเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ทางปักกิ่งรับรองอ๋อคือมันก็เรียกไม่พ้นว่าแบบสุดท้ายแล้วก็ตั้งคนของปักกิ่งขึ้นมาเองนะหมายถึงว่าพอพ
พอคนฮ่องกงเลือกขึ้นมาแล้วหรือสรรหาขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องส่งให้รัฐบาลปักกิ่งรับรองอีกพรูฟอีกทีหนึ่งเหรอฮะคือในฮ่องกงจะเป็นระบบแปลกๆนะก็คือแบบเหมือนคนฮ่องกงทุกคนไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยไม่มีสิทธิ์คือแบบเหมือนแบบเลือกตั้งทางอ้อมอ๋อแเลล้ือวกตกั้ง็ทางอ้อมเออใช่ไม่ได้ไปวนหย่อนไมบ่ัใชต่รแบบบวกแบเอบอเปไ็ปนบส.วชส.แบบแบบบ้านเราอ๋อเนี่ยครับครับทีนี้คืออัปเดต movement นี่คือเขาต้องการเลือกตั้งแบบone man one vote นะคือแบบประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เลือกตั้งนะผมขอย้อนไปอีกทีหนึ่งผลสรุปของไอ้ปฏิวัติร่มเนี่ยไอ้กระบวนการร่มในการเรียกร้องครั้งนั้นตกลงได้ไหมฮะในการที่จะเลือกผู้ว่าการเขาตยััวงไฮม่่องได้กงอ่ะอเข๋อาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการนะจบไปก่อนเหรอฮะอ๋อครับยังไม่ได้แต่ครั้งนี้ครั้งนี้เขาจะไปถึงขั้นรนั้วนมในข้อเรียกร้องนี้ด้วยครับทีใ่ชเขา่เคยเรียกร้องมาก่อนใช่ดูเหเมพืรอานะวว่่าาครับการออกกฎหมายครั้งนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเขาบอกว่าการออกกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนเจตจำนงของคนฮ่องกงครับพอไม่สะท้อนเจตจำนงของคนฮ่องกงเนี่ยเราควรจะมีระบบการเลือกตั้งที่ใช่เข้าถึงสําหรับคนฮ่องกงทุกคนใชนะคร่ับใช่นั่นหมายถึงว่าทุกกฎหมายที่ออกมาในการเมืองฮ่องกงจะต้องผ่านความเห็นชอบของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งเข้ามาเนาะคือจะต้องแบบมีผู้แทนต้องผู้ทแที่นที่คนปฮร่ะองชากชงนเลือกโดยตรงเลือกจริงเลือกโดยๆเตพรราะงว่าอือเพราะในระบบปัจจุบันเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าผู้แทนทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ที่สะท้อนเสียงของคนฮ่องกงเองครับอืมใช่ทีนี้อันนี้ก็แต่สุดท้ายมันจะคือเรื่องของการให้นางแครีแลมลาออกอันนี้ก็เป็นเป้าหมายรองลงมาแต่เป้าหมายสูงสุดของการเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็คือการได้เลือกตั้งโดยตรงสําหรับผู้บริหารของเกาะฮ่องกงโดยที่ไม่มีอิทธิพลของรัฐบาลปักกิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องครับใชอัน่นั้นกค็ือคเปื้อาหมายสูงเสปุ็ดนตัวกฎหมายสมบูรณ์ข้ามเรียนจะเป็นตัวจุดชนวนเลยนะครับต้องปุ๊บแล้วก็ลากยาวเลยว่าไอ้งานแคลรี่แลมต้องแสดงความรับผิดชอบใช่แล้วคนฮ่องกงต้องมีสิทธิการเลือกผู้แทนแล้วก็เลือกผู้ว่าประเมินว่าเป้าหมายสูงสุดนี้จะบรรลุไหมครับกับการประชุมครั้งสำคัญครั้งนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ผมว่าจากประชาชน2 ล้านคนเนี่ยผมว่าต้องมีการเจรจาการพูดคุยแล้วครับเพราะว่ามันเป็นการชุมนุมครั้งที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของฮ่ใอชง่กงนะครับใช่นี่ถ้าแต่ว่าครั้งล่มไอ้ปฏิบัติการล่มเนี่ยตอน5 ปีที่แล้วเนี่ยอันนั้นมันจบลงที่อะไรฮะถึงไม่บรรลุผลจบลงที่เหมือนการเคลื่อนไหวมันอ่อนแรงลงแล้วคอ๋นอมันน้อยลงเรืม่ัอนยนั่งอ๋อแต่ว่าครั้งนี้มันมากกว่าเยอะเนาะมันมๆมากากกวก่ว่าาเยมอะาคกรับทีนี้มากกว่าเยอะเนี่ยมันจะส่งผลมันคงจะส่งผลถึงขั้นไปเปลี่ยนแปลงตรงนั้นได้หรือเปล่ามันน่าติดตามมากนะเพราะว่าเจละือกกฎหมายนิรบาลแต่ถอยไม่สุดถอยยังไม่สุดแต่ยังไม่สุดไงเพราะว่ามันยังไม่สใชุด่ไหมอ่าเขาก็ไม่ได้ต้องการแค่นั้นทีนี้หนึ่งต้องการที่จะให้มันมีการซึ่งมันเป็นการจะเรียกร้องสูงสุดแบบนี้โอ้โหรัฐบาลปักกิ่งเขาจะยอมเหรอก็เหมือนเป็นการแบบมาลองกำลังกันนะผมว่าทีถ้าถ้าไม่เดี๋ยวมันก็ยากที่จะโอ้โหยากมากที่รัฐบาลปักกิ่งจะยอมที่จะให้เป็นอิสระในทางการเมืองจริงแต่ในครั้งนี้ก็คือทางรัฐบาลปักกิ่งก็กล่าวหาว่าการชุมนุมนี้ถูกชักใยโดยชาติตะวันตกนะๆเอาอีกแล้วฮะแล้วก็รัฐบาลปักกิ่งก็กล่าวหาใช่เหมแตื่อนว่าจริงทางรัฐบาลตะวันตกเองก็แสดงความกังวลต่อเรื่องฮ่องกงมากเพราะว่าใช่เป็นเรื่องทีใช่สำคัญมากใช่ใช่ซึ่งก็ต้องรอดูเนี่ยก็จะเป็นปัญหาแบบนี้การที่รัฐบาลกล่าวรัฐบาลผู้มีอำนาจอยู่เนี่ยกล่าวหาประชาชนที่มาต่อต้านตัวเองในมุมต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบคนไทยคงน่าจะรู้สึกได้นะถึงปัญหาอันนี้ว่าโอ้โหมันงี่เง่ามากอ่ะมันครงับี่เง่ามากอ่ะนะอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะที่คนไทยเองก็ควรจะต้องสนใจติดตามแล้วก็เพราะว่ามันก็คือเป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะซึ่งถ้าคนไทยวิเคราะห์ออกก็จะมองว่าปัญหาเนี้ยมันก็เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยแล้วเวลานี้ทีนี้ถ้าเราจะอยู่กับปัญหานี้อยู่กับสิ่งที่มันริดรอนไอ้ความเป็นเจ้าของประเทศของคนไทยต่อไปเนี่ยอนาคตมันจะเป็นยังไงนะอันนี้เป็นเรื่องที่คือคนผมมองในประเทศไทยว่าฝ่ายคนจะออกมาก็คือ
อาจจะแลกด้วยคุณภาพชีวิตของหลายคนที่จะต้องตกต่ำลงก็คือต้องรอให้เห็นผลอย่างชัดๆจริงๆก่อนซึ่งมันก็บางคนก็อาจจะมีปัญหาแต่บางคนก็ผมเสียใจโอกาสหลายคนที่แบบควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้แต่มันกลายเป็นว่ามันแย่ลงแย่ลงใช่คือจริงๆแล้วเขาน่าจะสำนึกได้แต่ว่ามันก็นะครับก็คงต้องก็ยังมีความหวังต่อไปครับน้องแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าพอแบบคุณภาพชีวิตย่ำแย่ลงแล้วเขาอาจจะบอกว่าหมดแรงไม่มีแรงไม่มีก็แล้กวแำตล่ังเวที่รแต่จะกรรมแล้วแต่เวไปรทแต่วงกแรลร้มวเนี่ยใช่เราก็เราจะเวรแต่กรรมเราก็อาจจะวาสนาเรามีแค่นี้ก็เอาแค่นี้แต่ลูกเอออย่าไปทําอะไรให้มันมากเนี่ยใช่ฮะน้องผมเตรียมแบบเป็นข้ออ้างเผื่อไว้ก่อนนะฮะเออใช่ ซึ่งมันเรื่องที่เนาะครกั็บต้องว่ากันไปแล้วก็อย่างว่าก็สู้กันต่อนะเราจะไปเปลี่ยนไอ้ DNA ที่อยู่ในเลือดของคนไทยเรื่องของการที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของอำนาจของประเทศนี้จริงๆเนี่ยเราจะทำกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูกันต้องแต่ค่อยๆให้กัเนราก็แล้วก็พยายามนะฮะมีความหวังบ้างนะครต้ัอบงมีความหวังบ้างถ้คารับเราไม่มีความหวังเลยอยู่ลำบากเราจะประสาทกินอยู่ใช่เราจะประสาทกินแล้วเราก็เดินดำรงชีวิตด้วยความทุกข์ความเศร้าความเครียดอ่ะใช่ไหมเพราะคงั้รันบก็ต้องอยู่อย่างมีความหวังอยู่นะครับผมคิดง่ายว่าถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้รุ่นเราก็จะไม่อยากให้ผลักภาระให้คนรุ่นถัดไปใชแ่บบใช่เราใช่ทำนี้สุดเท่าอทีื่เรามทำได้ดีอืกว่ามอืมแล้วก็ค่ใอชย่ว่ากันนั่นแหละคือคนชาวฮ่องกงนะเวลานี้โดยเฉพาะเยาวชนคนหนุ่มสาวเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเราไม่ทําวันนี้ใช่อนาคตของฮ่องกงก็จะไม่มีทไมี่่จมะีมอบส่งต่อให้กับลูกหลานของเขาซึ่งขนาดเขายังเป็นเด็กเยาวชนเขายังคิดไกลขนาดนั้นได้อ่ะเขาคิดได้แลค้รัวบไเอข้าคพิดวไกด้ผู้เฒ่าทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยอ่ะไอ้ผู้เฒ่าผู้แก่หัวหอกที่เป็นเฒ่าทารกกันอยู่ทั้งหลายกลับไปสู่ประเด็นเดียวคือแบบตัวเองให้อยู่ได้ก่อนแล้วก็คิดว่าเนี่ยไอ้ที่ตัวเองคิดเนี่ยดีแล้วสําหรับอนาคตลูกหลานเราในอนาคตมันดีแล้วแต่คุณก็เห็นว่าลูกหลานมันต่อต้านอยู่ทุกวันน่ะแล้วคุณก็ไม่ฟังเสียงเขาเลยแล้วคุณจะบอกว่าคุณจะสร้างอนาคตให้กับลูกหลานแบบไหนอ่ะในเมื่อลูกหลานคุณไม่ต้องการอนาคตที่คุณกําลังสร้างผมไม่รู้ว่ามันจะอธิบายอย่างไรคุณไม่ได้แยแสต่อความต้องการของเด็กเยาวชนไทยที่เป็นอนาคตของเขาเลยเนี่ยแล้วคุณจะไปบอกว่าเนี่ยคุณก็อยู่เฉยๆฉันทําให้บ้านเมืองมีความสงบสุขคุณอยู่ไปอย่างเงี้ยรับรองสบายดีก็เขาบอกเขาไม่สบายอ่ะนี่คือปัญหาซึ่งโอ้มันก็พูดกันไปมันก็จะยาวนะขอบคุณคมรัาบกน้องสุกฤตนะฮะมีเขอ้ะาไรใจที่คจรัะบเพิ่มเติมอีกไหมฮะก็คิดว่าเราคงเคลียร์กันไปแล้วเพราะเป็นหน้าที่ที่คนไทยเองก็ต้องขับคบคิดกันต่อนะว่าจะทําอย่างไรถึงจะให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหารากเหง้าทั้งหลายที่เกิดขึ้นและนําไปสู่การที่ทําให้ประเทศตกอยู่ในกลุ่มคนที่มีอํานาจมีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองอยู่กลุ่มเดียวแต่ประชาชนจํานวนมหาศาลกลายเป็นผู้ที่อยู่ในแผ่นดินที่ตัวเองเหมือนกับเป็นผู้เช่าเขาอยู่ทําอย่างไรถึงจะแก้ปัญหานี้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันคิดนะครับขอบคุณมากน้องสุกิตครับขอบคุณครับครสับวัสดีครขัอบคบุณมากครับครสวััสบดีครับครับน้องสุกิตเพียรสุวรรณนะครับเป็นนักศึกษาปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติของไต้หวันนะฮะเป็นความเห็นที่น่าสนใจสําหรับเยาวชนคนไทยรุ่นใหม่นะฮะที่อยู่ในต่างประเทศก็จริงแต่ว่าก็ยังคงพยายามที่จะหาทางที่จะแก้ปัญหาสําหรับการเมืองแล้วก็สังคมเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในฮ่องกงนั้นคงจะเป็นบทเรียนสําคัญแล้วก็อยากจะให้คนไทยได้ถอดบทเรียนจากเรื่องนี้ว่ามันมีความสําคัญอย่างไรถ้าเราคิดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโดยพลังของประชาชนนั้นจะมีจุดไหนที่จะทําได้และอะไรคือจุดอ่อนแล้วจะแก้จุดอ่อนนั้นอย่างไรนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ